بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่การบรรยายประจำเดือนนะครับของทางบาเลรสันติสุขนะครับทาลินละครั้งนี้ทางเจ้าภาพที่นี้นะครับได้เชิญผมมาบรรยายแล้วก็ได้มอบหมายให้ผมอภิปรายในหัวข้อที่ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์กันไปทาง f a c e b o o k นะครับหัวข้อที่มอบหมายให้พูดในค่ำคืนนี้ก็คือเรื่องของอิสลามเชิงลึกสำคัญชะไหน ซึ่งผมก็นั่งช่างใจคิดดูว่าจะพูดอย่างไรดีนะครับว่าคือจะเอาลึกแค่ไหนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองพูดดูแล้วกันถ้าท่านใดรู้สึกว่ามันฟังยากหรืออย่างไรเนี่ยเดี๋ยวไว้สมมุติวันหลังจากเนี้ยหลังจากบรรยายหัวข้อวันนี้เนี่ยไม่เข้าใจอย่างไรเดี๋ยวไว้คุยเสริมได้นะครับหลังบรรยายส่วนตัวถ้าใครต้องการเข้ามาพูดคุยก็ยินดีนะครับอิสลามเชิงลึกเนี่ยสำคัญชะไหน บางท่านอาจจะได้ยินหัวข้อนี้ปุ๊บก็อาจจะเกิดคำถามขึ้นมาทันทีว่าแล้วทาไมมันต้องลึกนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในความเข้าใจอยู่ในเรียกว่าเป็นคําขวัญเลยก็ได้ในวงการฟังบรรยายเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าอิสลามเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายฉะนั้นเมื่ออิสลามมันเป็นเรื่องง่ายเนี่ยจะมาลึกจะมาอะไรให้มันวุ่นวายทาไมยิ่งไปกว่านั้นเราอาจจะเคยได้ยินฮะดีสบทหนึง่ง นะครับเราอาจจะได้ยินฮะดีสบทหนึ่งที่เป็นฮะดีสที่ให้เนื้อหาสาระว่าอิสลามเนี่ยง่ายนะครับฮะดีสบทนี้เนี่ยเป็นฮะดีสที่รายงานโดยท่านอิมามบุคฮอรีนะครับเป็นฮะดีสที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเนี่ยได้กล่าวไว้นะครับว่าอับบุดดีนีอลิลลัลลอฮ์อัลฮานิฟียะตุซัม ح ะ ท่านนบีมุฮัมมัดสโลสสลัมเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าลักษณะของศาสนาอันเป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮสุบฮานาวตาละคือศาสนาที่อัลลอฮรักเนะี่ยคืออัลอิสลามนะครับไม่มีศาสนาอื่นอินน in ah ัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาณที่อัลลอฮสุบฮานหัวตาลาะเนะี่ยก็คืออัลอิสลามแต่ฮะดิษเนี่ยนบีพูดถึงลักษณะที่เป็นหัวใจของอัลอิลอสลามเนี่ยนบีบอกว่าลักษณะอันเป็นที่รักยิ่ง ของศาสนาเนี่ยลักษณะของศาสนาที่อัลลอฮ์รักที่สุดเนี่ยก็คืออัลฮันิฟียะตุซมฮะคือศาสนาที่เป็นฮันิฟอันมีความเรียบง่ายอัลฮันิฟียะนบีใช้คกาบออัลฮันิฟียะอัลฮันิฟียะเนี่ยก็หมายถึงการกราบไหวอัลลอฮ์สุภานะหูวตาลาองเดียวแล้วก็การแตกหักกับการตั้งภาคีอัลฮันิฟียะเนี่ยหมายถึงการไม่ประนีประนอม กับอาชิดการตั้งภาคีคือแตกหักออกมาทำไมถึงเรียกว่าแตกหักเพราะอัลฮานีฟียะเนี่ยมันคือมิลละมันคือแนวทางของนบีอิบราฮิมอัลฮานีฟียะในคำนี้เนี่ยเวลาใช้ในตัวบทศาสนาเนี่ยจะเป็นคำที่ถูกใช้กับนบีอิบราฮิมเป็นหลักและเรารู้กันในประวัตินบีอิบราฮิมเราไม่ต้องพูดเยอะรู้กันว่านาบีอิบราฮิม,มแตกหักจากชีริกในขนาดไหน,นศึกษาเอาเองก็จะรู้กันอยู่แล้ว อัลฮ ah. านิฟียะนบีบอกว่าอัลฮานิฟียะเนี่ยคือลักษณะของศาสนาที่อัลลอฮ์รักก็คือกระบายอัลลอฮ์องเดียวแล้วก็แตกหักไม่ปณิปนอมกับชิริกนะครับฉะนั้นถ้าเที่ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมาปณิปนอมจะชิรกิกอันนี้ไม่ใช่ศาสนาของอัลลอฮ์ถ้าอย่างนั้นนะทีนี้เนี่ยฮานิฟเนี่ยฮานิฟอย่างเดียวเนี่ยยังไม่พอนะบีขยายความต่อด้านหลังว่าอัสซัมห์ ha. สำคัานี่ก็คือเรียบง่ายนั่นหมายความว่าลักษณะของศาสนาที่อัลลอฮ์รักเนี่ยคือศาสนาที่ไม่ประนีประนอมกับการตั้งภาคีและในศาสนาเนี่ยมีความเรียบง่ายอยู่ทีนี้คําถามก็คือว่าที่นั่งกันอยู่ตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ในใจว่ากี่คนนะสมมุติว่าสักห0คนแล้วกันอนะ่ะห้คนที่นั่งอยู่เนี่ยเข้าใจคําว่าเรียบง่ายเนยังไง จริงๆถ้าผมออกข้อสอบเนี่ยเราก็จะได้รู้กันว่าแต่ละคนเนี่ยเข้าใจคําว่าเรียบง่ายนีย่อย่างไรนี่ผมยกฮะดิษนบีเนี่ยในในในลักษณะที่ว่าแปลหลักๆก,ก่อนยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะถามว่าเข้าใจคําว่าง่ายเนี่ยเข้าใจกันยังไงอย่างง่ายอิสลามอย่างง่ายเออจากฮะดิษเนี่ย,ง,ย,ออยง่ายที่นบีบอกเนี่ยคือเราเข้าใจกันไปทางไหนฉะนั้นถ้าเราออกข้อสอบแล้วก็ให้มีการตอบบอกว่าผู้ฟังทุกท่านจงเขียนอธิบายมาว่า คำว่าอิสลามเนี่ยเรียบง่ายเนี่ยที่นบีพูดในฮะดิษนี้แต่ละท่านเข้าใจอย่างไรมันก็จะได้เห็นว่าคํานบีคาเดียวสังคมเนี่ยเข้าใจกับไปคนละทิศคนละทางตามพื้นฐานความรู้ที่แต่ละคนมีซึ่งแน่นอนาว่านั่นไม่ใช่เรื่องที่เราจะเอามาเป็นมาตรฐานกันเรื่องความเข้าใจส่วนตัวของใครของมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือฮะดิษนี้เนี่ยนักวิชาการเนี่ยเข,เข้าใจอย่างไงไอเขาว่าง่ายที่ว่าเนี่ยเข,าเข้าใจยังไง ประเด็นก็คือถ้าเราเอาหะดิษของท่านนบีบทนี้ที่นบีบอกว่าอิสลามเนี่ยง่ายแล้วก็มาอาธิบายเอาเองว่าหมายถึงวิชาการอิสลามเนี่ยก็ให้มันง่ายไปเสียทุกเรื่องไม่ต้องมีอะไรละเอียดไม่ต้องมีอะไรลึกเลยเนี่ยมันจะเป็นปัญหาแล้วอืมมันจะเป็นปัญหาใหญ่เลยถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นนะนะเพราะว่ามันมีจริงๆคนที่พูดสะท้อนมายังผมว่าเรื่องวิชาความรู้วิชาการอิสลามเนี่ยทำไมมันยุ่งยากเหลือเกินเอาง่ายๆได้ไหมอาจารย์เนี่ยเพราะว่านบีบอกว่าอิสลามเนี่ยมันง่าย นะครับซึ่งเวลาเราบอกว่าวิชาการอิสลามเนี่ยมันง่ายเนี่ยในบางมิติมันก็ถูกแต่ในบางมิติมันก็ไม่ครอบคลุมเพราะถ้าเราบอกว่าอิสลามมันง่ายเนี่ยนะครับถ้าเราบอกว่าอิสลามมันง่ายถามว่าถ้ามันง่ายในสภาพที่ไม่มีคนมาบิดเบือนศาสนาเนี่ยมันก็ฟังง่ายต้องเข้าใจนะครับอิสลามที่อยู่ในยุคนบี ที่อยู่ในมือสอาบะซึ่งผู้คนในสมัยนั้นเนี่ยเชื่อฟังนบีทุกอย่างนะครับมันก็จะมีบริบทความง่ายในแบบยุคนั้นแต่กว่าอิสลามจะมาถึงเรา1,400ปีพี่น้องมันผ่านวิกฤตมันผ่านอะไรต่อมีอะไรมามา,มากมายมันผ่านบุคคลกลุ่มคนที่ทำให้เกิดความยุ่งยากมากมายในศาสนาขึ้นมาเนี่ยเราจะอยู่กันแบบง่ายๆผิวเผินเลยเนี่ยมันก็ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่คนในยุคเราเนี่ยประสบโดยที่คนในยุคซาฮบะไม่ประสบนี่คืออะไรรู้ไหมเรื่องของการตรวจสอบว่าอันไหนคือคําพูดนาบีพี่น้องครับท่านนบีพูดเนี่ยเราฟังเรารับเราไม่เถียงแต่เรากับซาฮบะในต่างกันอย่างหนึ่งก็คือซาฮบะเนี่ยเขาไม่มีรอยต่อระหว่างเขากับนบีพี่น้องเข้าใจไหมเขาไม่มีรอยต่อก็คือเขาอยู่ในยุคนบีเลยนบีพูดอะไรเขามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าอันเนี้ยออกมาจากปากนาบี แต่เราที่อยู่ยุคนี้ห่างจากนาบีมาพันกว่าปีเนี่ยเรามีรอยต่อของเวลาระหว่างเรากันาบนบีอ่าเรามีรอยต่อระหว่างเรากับนบีนี่คือเวลาที่ผ่านมาคําถามมีอยู่ว่าและเรากับนบีเนี่ยที่เราจะไปหานาบีเนี่ยเราจะไปหาด้วยกระบวนการอะไรอะ่ะแน่นอนเราก็จะต้องกลับไปหานาบีด้วยกระบวนการหะดดีสมันมาถึงเราเนี่ย มันมาผ่านกระบวนการของสายรายงานที่สืบทอดกันมาซึ่งในทางวิชาการในทางวิชาการนะนะในทางวิชาการเนี่ยอุลมะเนี่ยเขาอภิปรายถกเถียงกันแล้วว่าฟังดีๆแน่นอนพี่น้องฟังให้ดีนะสหาบเนี่ยอยู่หน้านบีอยู่ในยุคนบีนบีพูดอะไรเนี่ย ก็คือมาจากนาบีจริงๆมันเป็นเรื่องที่ประจักษ์ในหมู่สาบะว่าอันนี้มาจากนาบีหรืออย่างน้อยเนี่ยสาบะคนนั้นไม่ได้ยินนบีพูดโดยตรงเขาก็รับมาจากสาบะกันเองอีกทีจานั้นเขาไม่มีข้อสงสัยในเรื่องที่มาของตัวบทเพราะว่าสาบะเนี่ยอ l ์ลลรับรองว่าพวกเขาไม่บิดเบือนไม่โกหกไม่ปัดทอนเรื่องศาสนานะครับยกตัวอย่างนะพี่น้องเราทุกคนเนี่ยเรียนประวัตินบีมา เรียนประวัตินบีมาเราได้ยินเราทราบกันว่านาบีมุฮัมหมัดสลลัลสลัมเนี่ยรับวาฮีรับศาสนาของลอเนที่ทำฮิรอะถามว่าใครเป็นคนเล่าเรื่องนี้เหตุการณ์นี้เนี่ยฮัดี่สบันทึกอยู่ในซอฮีบุคอรีใครเป็นคนเล่าหัดีิสนี้ให้ฟังท่านหญิงไอาชาเล่าท่านหญิงไอาชาพูดไม่มีใครสงสัยเพราะนางคือภรรยานาบี แต่มีคำถามเกิดขึ้นตอนที่ท่านนบีรับวะฮีอ่ะท่านหญิงไอาชาเกิดยังตอนที่ท่านนบีรับวะฮีที่ทำฮีรอเนี่ยท่านหญิงอไอชาได้เกิดแล้วยังเกิดยังครับยังไม่เกิดคำถามเอาแล้วท่านหญิงไอาชาเนี่ยเล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองยังไม่เกิดได้อย่างไรเ <ing> พราะว่าตอนที่ท่านหญิงไอาชาเล่าฮะดิษเนี่ยท่านหญิงไอาชาเนี่ยไม่ได้บอกนะคร <passengers S 1> <ing> ับ ว่านางเอาฮะดิษนี้จากใครท่านหญิงไอชาเนี่ยคือเริ่มปุ๊บก็เล่าเลยว่าท่านรอสูลุลลอฮ์เนี่ยได้ไปที่ถ้ำอ่ะแล้วก็ยิบริสก็เอากุรานมาให้ท่านนาบีตามที่เรารู้กันท่านหญิงไอชาไม่ได้บอกว่าฉันได้ยินนบีพูดฉันได้ยินอบูุบัคพูดฉันได้ยินท่านนี้ท่านนี้ที่อยู่ในยุคนั้นพูดแต่กรณีเช่นนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาของเรา เพราะเราเนี่ยถือว่าท่านหญิงไอชะเนี่ยเป็นภรรยาในบีแล้วก็เป็นสหบิย์ด้วยเป็นคนที่อยู่ในยุคแรกซึ่งศาสนานี่รับรองฉะนั้นแมนางจะบอกแมนางจะไม่ได้แจ้งชัดเจนว่านางเอาเรื่องนี้จากใครแต่ภาษาหับเราใช้ก็ว่าอิสติมานคาดการได้เลยว่าเอามาจากนบีเองเพราะนางคือภรรยานนบีหรือไม่ก็เอามาจากบิดาของนางก็คือท่านอบูบัก หรือไม่ก็เอามาจากซาฮาบะที่อยู่ในยุคนั้นแหละซึ่งความเป็นไปได้ที่สุดก็คือเอามาจากรอสุลุลอฮ์เองอ่แหละโดยไม่จะเป็นต้องมานั่งบอกแล้วว่านาบีพูดกับฉันไม่จะเป็นนะครับแต่มาตรฐานแบบนี้ใช้ได้แค่กับซหฮาบะนะเพราะถ้าคนที่ไม่ใช่ซาฮาบะเนี่ยศาสนาก,ก็จะวางเงื่อนไขแล้วว่ารับเรื่องต่างๆมาจากใครต้องให้ชัดหมายความว่าซาฮาบะในเวลาพูดเนี่ยอาจจะไม่ต้องมานั่งแจ้งละเอียดว่าได้ยินมาจากใครนะครับ แต่ถ้าไม่ใช่สฮาบบะปุ๊บอ,อย่าเช่นคนที่เป็นตาบีอินตาบีอีนนี่ก็คือคนที่ไม่ทันเจอนบีแต่ทันเจอแต่สฮาบะและถ้าตาบีอินคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าฉันได้ยินอสุลลอฮ์พูดไม่ได้บอกว่าเอามาจากสฮาบะคนไหนนะบอกว่าฉันได้ยินอสุลลอฮ์พูดะสายรายงานมันเกิดปัญหาละคือเขากระโดดกลับไปหานาบีในกรณีเช่นนี้เนี่ยศาส,สนาจะไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับที่ใช้กัสบสฮบบะ ก้ณีเช่นนี้ก็จะถือว่าพื้นฐานเดิมของฮัดดิสต์ต่บีอินพูดเนี่ยดอ,อิมุดซันสายงานขาดตอนนะครับฉะนั้นเนี่ยเรากับนบีเนี่ยมันมีช่องว่างของเวลาพอมีช่องว่างของเวลาเนี่ยเราก็จะต้องแจ้งที่มาของตัวบทว่าคำพูดนบีที่เราได้ยินเนี่ยเราเออกมาจากไหนซึ่งพวกเราที่อยู่ในยุคนี้เนี่ยเราต้องแจ้งเล่มที่เราอ้างอิง นะครับฮะดิที่เรายกเนี่ยเราต้องแจ้งเล่มที่เราอ้างอิงว่าฮะดิสนี่เราเอามาจากที่ใดซึ่งเจ้าของเล่มเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของเล่มต่อว่าฮะดิสที่เขาเขียนเนี่ยเขาเอามาจากที่ใดต่อนึกออกไหมครับฉะนั้นจะเป็นอิหม่าบุคอรีหรือจะเป็นอิหม่ามุสลิมหรือจะเป็นอิหม่าใดก็ตามแต่ที่เขาบันทึกฮะดิสเขาก็จะต้องระบุว่าฮะดิสที่เขาบันทึกเนี่ยเขาเอามาจากใครเพราะว่าเขากับนบีก็ห่างกันเกือบ200กว่าปีนะครับ ไม่ได้หมายว่าอิมาาบุคอรีได้รับสิทธิ์ว่าจะพูดถึงนบีเนี่ยพูดไปเลยไม่ต้องแจ้งว่าเอามาจากไหนไม่ใช่อิมาบุคอรีเนี่ยฮะดิสของท่านถูกต้องก็เพราะว่าท่านแจ้งที่มาของฮะดีษนะครับนั่นหมายความว่าบุคอรีเนี่ยอิมาบุคอรีรอฮิมหฮุลเวลาอิมาบุคอรีบนันทึกฮะดิสในหนังสอือสอยเยี่ยของท่านนะ่ท่านจะแจ้งทันทีว่าฮะดีษแต่ละบทเนี่ยท่านเอามาจากใครสํานวนการแจ้งเนี่ยท่านก็จะใช้จะใช้คําภาษาอับบานะ ฮัดดัสนาอัคบารนาอะไรพวกเนี้ยครูของฉันได้เล่าฮัดีิสนี้ให้ฉันฟังอ่ะครูชื่ออะไรก็ว่าก็ไปไล่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 ไป,ไปแต่ประเด็นก็คือกลับไปที่ฮัดีิสมั้งแค่ฮับบุดีนอิลลอห์อัลฮันิฟียะตุซัมฮะอิมามบุคอรีในรายงานฮัดีิสนี้มาท่านนาบีบอกว่าศาสนาอันเป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮ์เนี่ยลักษณะของมันก็คือศาสนาที่ไม่ประนีประนอมกับชิริกและมันมีความเรียบง่าย พี่น้องรู้ไหมครับบระเด็นก็คือฮะดิษเนี่ยถ้าใครมีซอฮีบุคหรี่นะหรือถ้าใครมีออนไลน์อยู่ในมือถือไปเปิดไปเปิดบุคหรีเล่มจริงดูพังๆได้เลยอิหม่ามบุคหรีบันทึกฮะดิษนี้เนี่ยปัดเดินก็คือไม่ได้บันทึกเหมือนกับฮะดิษบทปกติที่บันทึกเอาละเ,เริ่มลึกแล้วนี่ขณะว่าจะยกฮะดีษที่นบีบอกว่าอิสลามง่ายแต่อิหม่ามบุคหรีบันทึกฮะดีษเนี่ยสาว่าเราอ่านจะปวดหัวแล้วนะ ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไงว่าปกติอิมามบุคหรีเวลาท่านบันทึกฮะดีสท่านจะไล่ครูของท่านท่านจะไล่ครูของท่านว่าเอามาจากใครเอามาจากใครเอามาจากใครอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้เนะี่ยเรื่องนบีไปรับวะฮีที่ถนะ้ำเนี่ยอิมามบุคหรีก็จะแจ้งว่าท่านเอาฮะดีสนี้มาจากใครไล่สายรายงานไปจนกระทั่งถึงอิมาบมุคร,ไรีไปจนกระทั่งท่านอูรุวะเบนซูเบร์อย่างเงี้ยไปจนนุ่นะ่ถึงท่านยิงไอชะ แต่ฮะดีสที่ผมยกอันที่สองเมื่อกี้หรืออันแรกอ,อันแรกที่บอกว่าอิสลามเนี่ยง่ายเนี่ยอิมามบุคอรีไม่ได้แจ้งสายรายงานอืมคือมาถึงก็คือเป็นคําพูดนบดีเลยแต่ไม่ได้บอกว่าเอามาจากใครคําถามคือถ้าเราไปเปิดโซหิบุคอรีเล่มจริงดูนะคําถามมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะ เกิดอ,อะไรขึ้นอิสลามเนี่ยฮะดิษบอกว่าอิสลามง่ายแต่อิหม่ามบันทึกบุคอิหม่ามบุคอรีบันทึกฮะดิษเองเนี่ยมันไม่ง่ายเลยสำหรับเรา,าอ,อ่ะอไม่ง่ายละคำถามแล้วทำไงดีทำไงดีก็ไม่พ้นต้องทำความเข้าใจในเรื่องฮะดิษนักวิชาการเนี่ยเขาเลยมีเงื่อนไขสำหรับ คนสอนศาสนานะ่ชาวบ้านนะ่ไม่เป็นไรไม่ใช่หน้าที่ของเขาในวิชาการเนะี่ยเขามีเงื่อนไขเลยสําหรับคนสอนศาสนาว่าเวลาคุณอ้างฮะดีสจะซอเฮบุคอรีมาเนะี่ยให้ดูด้วยว่าฮะดีสบทนั้นเนะ่ะเป็นฮะดีสที่อิมาบุคอรีบันทึกด้วยวิธีการปกติวิธีการปกติก็คือวิธีการที่มีการไล่สายรายงานนะฉันรับมาจากครูคนนี้รับมาจากครูคนนี้รับมาจากครูคนนี้เนะี่ยถ้าคุณอ้างฮะดีสแบบนี้เนี่ย อ,อนุญาตให้ใช้การอ้างอิงที่เราคุ้นหูกันว่ารายงานโดยบุคครีใช้การอ้างอิงแบบนี้ได้รายงานโดยบุคครอีอันเนี้ยจะหมายถึงเวลาพูดสั้นๆแค่นี้ว่าเราว่าฮุลบุคอรีรายงานโดยบุคอรีเนี่ยถ้าพูดสั้นๆแบบนี้หมายถึงหมายถึงอะไรครับหมายถึง h ะด i ษแบบนี้แหละ h ะด i ษที่บุคครีไล่ใส่รายงานมา แต่ฮะดิสบทใดก็ตามแต่ที่อิมาบุคอรีลอิมหอลรในบันทึกแล้วก็ไม่ได้แจ้งสายรายงานไว้มีแต่คําพูดท่านนาบีหรือมีคําพูดซอฮาบะขึ้นมาถึงซอฮาบะเลยปัดปัดครูของท่านนะออกไปจากสายรายงานกรณีเช่นนี้ไม่อนุญาตให้ใช้การน้างอิงแบบเมื่อกี้ที่พูดสั้นๆแค่ว่ารายงานดยบุคอรีไม่ได้ต้องใช้คําว่าเราว่าฮุลบุคอรีมุอัละกน ือตะลีก่อนถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คืออิมามบุคอรีรายงานหะดิษนี้ในลักษณะมอันหลักซึ่งแน่นอนว่าบ้านเราเราก็มาปล่อยๆยไปเถอะเอาปล่อยๆ่อยไปเอาว่าบุอยู่ในเล่มบุคอรีอันนั้นคือบ้านเราง่ายง่ายแต่ไอ้ง่ายๆที่ว่าเนี่ไอ้ง่ายๆที่ว่าเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ในทางวิชาการ <laughs> เพราะว่าอะไรครับพี่น้อง แน่นอนฮัดดิสสองบทเนี่ยมันไม่เหมือนกันบทหนึ่งไล่สายรายงานบทหนึ่งไม่ได้ไล่สายรายงานและพี่น้องจะทําให้มันเท่ากันไม่ได้เพราะว่าสถานะฮัดดิสมันต่างกันเลยฮัดดิสที่แจ้งสายรายงานมันย่อมมันย่อมมีมีนมม้ําหนักที่ใหญ่หลวงกว่าฮัดดิสที่อิมามบุคอรีไม่ได้แจ้งสายรายงานนะครับและยิ่งไปกว่านั้นฮัดดิสเนี่ยเรารู้กันในศาสนาเนี่ยเราเราเรา ตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยเราก็รู้กันแล้วว่าในศาสนาเนี่ยหลักฐานเนี่ยก็คือ,คอกุาอานแล้วก็ฮะดีสกุอานไม่ต้องไม่ต้องเถียงแล้วรู้กันละแล้วก็ฮะดีสฮะดีสเนี่ยเราบอกว่าฮะดีสเบอร์หนึ่งเลยคือซอเฮบุคอรีแต่จริงๆเราก็สาว่ารู้จักแต่ชื่อนะซอเฮบุคอรีซอเฮบุคอรีแต่เราก็ไม่ค่อยได้เข้าใจสารบบที่อิหม่าบุคอรีเขียนไว้ในเล่มนั้นนั่นหมายความว่าในทางปฏิบัติชาวบ้านก็มอบให้อาจารย์นั่นแหละอาจารย์ไปเคลียร์มาให้เสร็จไม่ใช่หน้าที่ผม ที่จะต้องมานั่งรู้อะไรวุ่นวายขนาดนี้ซึ่งมันก็ถูกในมุมชาวบ้านแต่มันจะเกิดปัญหาขึ้นมาเลยถ้าถ้าพี่น้องเนี่ยตั้งสติสังนิดว่าพี่น้องเชื่อได้ไหมว่าทุกอย่างที่พี่น้องได้ยินอยู่ในสังคมที่บรรดาอาจารย์พูดเนี่ยมันจะไม่เกิดข้อผิดพลาด คือถ้าพี่น้องเนี่ยมอบความไว้วางใจทั้งหมดให้แก่อาจารย์หรือผมเองก็เนี่ยพี่น้องมอบความไว้วางใจให้ผมทั้งหมดเลยโดยพี่น้องไม่ได้คิดว่าผมจะพูดอะไรผิดพลาดหรือเลอะเทอะออกมาเนี่ยนั้นถ้าผมลงเหว่ในพี่น้องก็ลงตามผมนะนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเนี่ยพี่น้องเองก็ต้องอัพพี่น้องต้องอัพเกรดตัวเองต้องพัฒนาความรู้ตัวเองด้วยเพื่อที่ถ้าผมลงคลองขึ้นมาเนี่ยพี่น้องจะได้ไม่ต้องตามผมแต่ถ้าพี่น้องเนี่ยไม่อัพราคาไม่อัพวิชาการตัวเองเลยเนี่ยผม เจ๊งพี่น้องก็เจ๊งตามและสังคมเนี่ยมันวิกฤตกระเพาะพันนี้กันมาสักพักแล้วอืมซอเฮบุคหร,รีเนี่ยพี่น้องชื่อซอเฮบุคหรีเนี่ยมันเป็นชื่อสั้นที่เราเรียกเรียกกันแต่มันไม่ใช่ชื่อจริงที่อิหมานบุคหรีตั้งให้กับหนังสือฮะดิษของท่านไอซอเฮบุคอรีชื่อนี้เนี่ยเราเราเรียกกันให้มันสั้นๆแต่ชื่อจริงที่อิหมามบุคหรีตั้งเนี่ยมีชื่อว่า อัลจามิอัลมุสนัะอัลซะฮีห์นี่นคือชื่อจริงแปลว่าวรวมหะดีษซะฮีห์ที่มันไล่สายรายงานไปถึงนบีรด์นบีศ็อลลัลลออฮุะลัยฮิวะซััลลมนั่นคือชื่อหนังสือรวมหะดีษซะฮีห์รวมหะดีษซะฮีห์ที่มันมุสนัดที่มันไล่สายรายงานไปถึงท่านรอส,ลส,ลสลุลลลลออฮศ็ัลลออฮุะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือชื่อจริงๆของหนังสือคำถามก็คือ อา้าวแล้วทำไมมันดันมีฮะดิษที่ถูกบันทึกแล้วก็ไม่ได้ไล่สายรายงานล่ะเอเออ้าวแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ขัดกับชื่อหนังสือหรอเพราะว่าชื่อหนังสือบอกว่ารวมฮะดิษเฮียที่ไล่สายรายงานแต่ฮะดีษเมื่อกี้ที่ผมยกเนี่ยไม่ได้ไล่ในคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นล่ะอันนี้เนี่ยแน่นอนนะครับมันไม่ใช่ความผิดพลาดของอิหม่ามบุคอรีนะอย่าไปเข้าใจผิด แต่มันคือเจตนาของอิหม่าบุคหรีแต่แรกหมายความว่าอิหม่าบุคหรีกกำลังจะบอกว่าหนังสือซอเฮีบุคหรีเล่มนี้ที่ท่านบันทึกมาแล้วท่านบอกว่ามันซอฮีหมดเนี่ยท่านกำลังหมายถึงเฉพาะฮะดิสที่ไล่สายรายงานนั่นคือเจตนาจริงๆที่ท่านจะบอกแต่ฮะดิสที่ท่านไม่ได้ไล่สายรายงานเนี่ยท่านกำลังจะบอกว่าฮะดิษเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ฮะดิส ในเจตนาของท่านแต่แรกที่รวบร,รวมออกมาด้วยเหตุนี้ใครไปซื้อซอเฮบุคอรีไปซื้อฉบับฉบับภาษาอังกฤษจริงๆนะอ่ะฉบับองเชคอัลบานีเนี่ยเวลาเขาพิมพ์ออกมาเนี่ยเขาจะแยกเบอร์ฮัดดิสระหว่างฮัดดิสตีมาบุคอรีไล่สายรายงานเนี่ยเขาจะอีกเบอร์หนึ่งแต่ฮัดดิสตีมาบุคอรีไม่ได้ไล่สายรายงานเนี่ยเขาจะแจ้งอีกเบอร์หนึ่งเพื่อแยกแยกออกจากกันด้วยเหตุนี้เอง เวลาเราเอาฮะดีสในซอเฮบุคอรีมาใช้เนี่ยนักวิชาการเขาเลยกำหนดเป็นเงือ่อนไขออกมาเลยว่าฮะดีสบทที่อิหมามบุคอรีไล่สายรายงานอันนั้นให้ใช้การอ้างอิงว่ารายงานโดยบุคอรีจบแต่ฮะดีสบทใดที่อิหมามบุคอรีบันทึกลงในเล่มของท่านแต่ไม่ได้แจ้งสายรายงานไว้ให้ใช้สำนวนที่กระชับขึ้นว่า รายงานโดยบุคอรีแบบมุอัลหลักซึ่งแน่นอนสําหรับชาวบ้านก็มันก็ไม่รู้อะไรคือมุอัลหลักอะไรไม่มุอัลหลักไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าแน่นอนคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยจะต้องมีอามานะทางวิชาการว่าเวลาอ้างอิงฮะดิษประเภทที่สองเนี่ยต้องแจ้งเพราะว่าอะไรครับเพราะแม้ว่าชาวบ้านจะไม่เข้าใจแต่คนเรียนยังมีอยู่ในสังคมเวลาเขาฟังท่านพูดเขาจะจับผิดท่านได้ว่าไอ้ท่านอ้างหะดิษนี่ทำไมท่านไม่ทาตามกฎนะอ่า ทำไมทําไม่ทนตามกฎเพราะว่ากฎในทางฮะดิษเขาระบุกันอยู่ว่าฮะดิษบุคหรีทั้งสองแบบเนี่ยท่านต้องใช้การอ้างอิงคนละแบบกันฉะนั้นฮะดิษเมื่อกี้ที่ผมยกมาที่บอกว่าอิสลามเนี่ยที่อัลลอฮ์รักเนี่ยคืออิสลามที่ง่ายเนี่ยฮะดิษนี้เป็นฮะดิษมุอัลลักเป็นฮะดิษมุอัลลักนะครับฉะนั้นเวลาผมจะอ้างอิงฮะดิษนี้มาใช้เนี่ยที่ถูกต้องผมต้องใช้คําว่าอิมามบุคหรีรายงานฮะดิษนี้แบบมุอัลลัก แบบไม่ได้แจ้งสายรายงานไว้คำถามก็คือเอาแล้วฮะดิสนี้สายรายงานมันอยู่ไหนเราจะรู้ว่าสายรายงานจริงๆของฮาดิสเนี่ยมันอยู่ที่ใดทำไงดีทำไงดีคือถ้าให้เราไปหาเองก็น่าจะตายก็ยังหาไม่เจอนะมันก็จะต้องมีนักวิชาการที่เราเรียกกันว่านักวิชาการผู้ชำนาญโซหิบุคอรี ใช้คําว่าชํานาญซอฮีบุคอรีนี่แทบจะทาแทบจะชํานาญทุกอักษรน่ะซึ่งเรารู้กันว่าป้ายท้องฟ้านี่ในโลกใบนี้เนี่ยไม่น่าจะมีใครชํานาญซอฮีบุคอรีมากไปกว่าท่าน al อัลฮาฟิสอิบุฮจัลชื่อนี้จำไว้ให้ดีนะท่านอิบุฮจัรอัลอัสกอลานีเป็นหนึ่งในอุลมะที่ชํานาญและแตกฉานซอฮีบุคอรี มากที่สุดละเพราะว่าอิมาอบุนฮะจัดเนี่ยท่านได้เขียนหนังสืออธิบายซอฮีบุคาอรีในชื่อที่มีชื่อเป็นภาษาอับว่าฟะทุลบารีฉะนั้นเวลาเราเนี่ยจะดูว่าฮะดีสที่อิมาบุคอรีบันทึกแบบไม่แจ้งสายรายงานเนี่ยว่าตกลงจรงิจรงๆสายรายงานมันอยู่ไหนเนี่ยเราต้องไปเปิดหนังสือฟะตุลบารีของอิบุนฮะจัดดูและอิบุนฮะจัดเนี่ยจะแจ้งว่าสายรายงานอันเนี้ยมันอยู่ที่ไหน ทีนี้ถ้าเราไปเปิดอย่างฮะดิษเมื่อกี้ถ้าเราไปเปิดฟาทุลบารีดูสําหรับคนที่ได้ภาษาอ раб นะถ้าเราไปเปิดฟาทุลบารีดูเนี่ยเราก็จะพบว่าเอิบนหนะจัรได้แจ้งไว้เลยว่าอ๋อฮะดิษเมื่อกี้เนี่ยอิหมามบุคอรีเขาแจ้งสายรายงานไว้ในหนังสือฮะดิษอีกชุดหนึ่งของแกของท่านที่เราจะไม่ค่อยคุ้นหูกันละคือหนังสือฮะดิษที่อิหมามบุคอรีรวบรวมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่หนังสือที่มีชื่อว่าซอฮีบุคฮอรีมันมีเล่มอื่นด้วย ซึ่งหนึ่งในเล่มที่อิหม่ามบุคอารีบันทึกและเราจะไม่ค่อยคุ้นหูกันนักก็คือหนังสือฮะดดิสที่มีชื่อว่าอะดับอัลมุฟรัดอัลบุคอารีนี่เป็นหนังสือฮะดิสอีกชุดหนึ่งของบุคอารีเลยเป็นหนังสือฮะดดิสที่ท่านรวบรวมฮัดีิสเฉพาะเรื่องมารยาทและจัรญาโดยตรงซึ่งในเล่มนี้อิหม่ามบุคอารีได้บันทึกฮะดดษสม่เกี้อีกรอบหนึ่งและท่านก็แจ้งสายรายง,งานจริงๆไว้เลยนะครับแจ้งสายรายง,งานจริงๆไว้ อันนั้นก็ต้องไปดูอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องความเข้าใจของนักวิชาการหรือการอ่านหนังสือของอุลามะเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับไม่งั้นเราจะสับสนอุลามานทันทีเลยจะหยิบหะดิษเมื่อกี้ขึ้นมาใช้เนี่ยกระบวนการอ้างอิงเนี่ยจ่อคอหอยเราแล้วนึกออกไหมครับพี่น้องจะหยิบหะดิษนบีเมื่อกี้มาบอกชาวบ้านว่าพี่น้องครับอิสลามในง่ายเนี่ยนะแต่ตัวการตัวฮะดิษเนี่ย จีถถ้ถ้าพูดเป็นปืนเนี่ยคือเหมือนปืนเนี่ยจีย้หัวอาจารและอาจารยหะดิษเนี่ยอ้างอิงให้ดีนะอ้างอิงไม่ดีนะระวังโดนฟาดนะอืจะเอามาบอกคนว่าอิสลามง่ายแต่ยิบหะดิษออกมาเนี่ยการจะยิบมาเนี่ยไม่ง่ายแล้วไม่ง่ายละจอะคอหอยแล้วเราหะดิษเนี่ยนะอ้างให้ดีนะอย่าอย่าอ้างซีซัวว่วาอะไรง,งานเดบุคขรีแล้วลอยๆอยนะ,ะเห็นไหมแต่ว่าอย่างว่าอะไรบ้านเราก็อ้างอ้างไปถึงก็ไม่มีใครมานั่งตรวจอะไรกันนะเออนึกออกไหมครับเอัอน,นั้นก็บ้านเรา แต่ว่าถ้าในวงวิชาการเอาไม่ต้องไปไหนไกลเนี่ยถ้าพี่น้องข้ามไปฟังวิชาการในฝั่งมาเลเซียสักใครฟังมาลายูออกนะฟังมาเลเซียฟังอินโดเนี่ยที่นู่นเน่ยเขาก็จะเข้มงวดขึ้นละใครี่มาอ้างฮะดิสกิกะไอคิกะอ้างไม่ถูกเนี่ยก็จะก็จะโดนตําหนิได้ว่าเ hey, ฮา้ยฮะดิสนี้เนี่ยคุณเอามาอ้างเนี่ยมันมันมันอะไรมันอะไรอย่างไรแบบไหนะนะครับอันเนี้ยจำเป็นที่จะต้องคํานึงและระมัดระวังอย่างมากเลย อันนี้คือกระบวนการอ้างอิงอย่างเดียวนะยังไม่ได้เข้าเนื้อหาเลยกระบวนการอ้างอิงฮะดีสเนี่ยก็ยากนะครับทีนี้ต่อมาก็คือกระบวนการเข้าใจฮะดีสต่อฮะดีสมนแก่ที่ท่านอับดุลสลามเนี่ยบอกว่าอิสลามเนี่ยที่อัลลอฮ์รักเนี่ยคืออิสลามที่มีเตวฮีตมีการกราบไหว้อัลลอฮ์องเดียวและมันง่ายและมันง่าย บางท่านก็แปลเขาว่าอัสมาว่าหมายถึงใจกว้างะจะความหมายไหนก็ได้ถูกหมดะจะแปลว่าง่ายก็ถูกในแบบหนึ่งจะแปลว่าใจกว้างก็ถูกในแบบหนึ่งพี่น้องครับเมื่อเร็วๆเนี้น่าจะแค่สองวันมาเนี้ยเห็นไหมครับอิมามมัสชิดฮารอมมาที่ศูนย์กลางนะครับเช็คยาซิรอัดูซารีเนี่ยนะครับ มาที่ศูนย์กลางนะครับท่านก็ให้คําพูดเป็นภาษาอ р а ไว้นะซึ่งปัญหาก็คือแปลกันอีรุงตงุงนั่งมากเลยคือก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่หาเด็กหนุ่มๆม,มาไปแปลกันเอ,อ <c oughs> เช็กยาซิบบอกว่าอิสลามเนี่ยเป็นอิสลามที่ที่มันเปิดกว้างที่มันตัสามกเขาา้าใจคำภาษาอับอัตตัสามาะมีการเปิดกว้างทีนี้ ปัญหาเลยอุลามะเวลาเขาพูดสับศาสนาเนี่ยเขาเขานี่ยเขาใจอย่างหนึ่งไอเราคนไทยเนี่ยเข้าใจไปอีกทางหนึ่งเลยเนะี่ยอย่างคําว่าอิสลามนง่ายแล้วก็ใจกว้างเนะี่ยพี่น้องเข้าใจว่าคืออะไรเ่ะ้ยบางคนบอกอิสลามง่ายอ่ะแสดงว่าไม่มีหรอกจะมาบอกว่าต้องวาจิบไว้คราวยาวเหมือนนี่เขาใจแบบเราละอืมบางคนบอกว่าอิสลามใจกว้างคืออะไรครับโอ้ไปได้เพนะไปได้เพ ไปได้หมดอะไรที่มันสาวาจะเข่งครัดเข้มง,งวดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อิสลามนะมันกลายเป็นว่าเราไปตีความคำว่าง่ายและก็ใจกว้างจนกระทั่งกลายเป็นชุยหมดมันก็ไม่ใช่ทีนี้หะดินบีบทนี้ที่บอกว่าอิสลามเนี่ยง่ายเนี่ยอิบนุฮจัดเองเนี่ยอธิบาย,ายว่าง่ายที่นี้หมายถึงชะริอะบทบัญญัติที่ท่านนบีมุฮัมมัดม็อลลัละลัมนำมาประกาศเนี่ย มันง่ายกว่ามากเลยเมื่อเทียบกับบทบัญญัติของอุมมะก่อนหน้านี้คือประเด็นเนี่ยก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องง่ายไม่ง่ายเนี่ยหลักมันมีอยู่ว่าเราต้องหาสุนนะหันบีให้เจอก่อนสุนนะหันบีเนี่ยเราต้องหาให้เจอกอว่าน,นาบีกําหนดรายละเอียดบทบัญญัติในศาสนาในอย่างไรเมื่อเราได้ข้อสรุปแล้วว่าอันนี้คือสุนนะหันบีอันนั้นแหละให้เราฟันธงไปเลยว่ามันง่ายโดยตัวในสายพระเนตรของเรา ไม่ใช่ว่าเราไปตั้งธงว่าง่ายทีนี้พอเราตั้งธงว่าง่ายเองเนี่ยแล้วเราก็ไปปั่นเองว่าแบบนี้ง่ายนี่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยฟัดดูห้าเวลาเนี่ยวายิบไหมครับวายิบเออถ้าได้ข้อสรุปแล้ววา่าวายิบต้องละหมาดอัันน้ะละง่ายไม่ใช่เราไปตั้งธงว่าง่ายแล้วทีนี้ง่ายปุ๊บอ่ะไม่วายิบห้าเวลานี่ไม่ใช่นี่มั่วอะไรอย่างเงี้ยอืมคือปัญหาเลยฉะนั้นศัพท์ในศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัศมฮะเนี่ยง่ายก็ดีอ่าหรือ วาสตียะเนี่ยช่วงหลังได้ยินคำนี้บ่อยมากอิสลามสายกลางเนี่ยไอ้คำพวกนี้พี่น้องจำไว้เลยมาเป็นคำที่สรุปศาสนาอิสลามทั้งหมดให้อยู่ในคำคำเดียวทีนี้อิสลามจะเป็นอย่างไรนัต้องไปลงรายละเอียดที่ตัวบทไม่ใช่ว่าเอาคำศัพท์พวกนี้มาแล้วก็มาตั้งเป็นหัวแล้วก็ไม่บอกรายละเอียดจนกระทั่งเวลาเราบอกว่าอิสลามสายกลางกลายเป็นไม่เคร่งละเดี๋ยวนี้อันนี้เชฟฟาซานเตือนเนยอยะเลยเวลาบอกว่าอิสลามสายกลางนะสายกลางไปสายกลางมาเอาไม่เคร่งละ ไม่ใช่นะไม่ใช่อิสลามอย่างนั้นอ่ะอิสลามมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปตามที่นบ,บีเนยวางแบบไว้มันก็ต้องว่าไปเรื่องๆอาจจะคุยว่าอิสลามเรื่องไหนเป็นอย่างไรก็เข้าเรื่องไปทีละประเด็นฮะดดิศบอกว่าอิสลามง่ายเนี่ยอิบุญฮะจัดอธิบายว่าอุมมห์ก่อนหน้านบีมุฮัมมัดอย่างเช่นบันนีอิสรออีน e เป็นอุมาห์ที่อัลลอฮ์สุภาอนตะลากล่าวเยอะที่สุดในกรุรอานบันนีอิสรออีน e เนี่ยดื้อดึงดืง้อดึงต่ออัลลอฮ์สุภาอนุตะลาเนี่ยมากมายเลย อัลลอฮ์สุภาโนตลาเนี่ยลงบทบัญญัติมาเหนือบันทีอิสราเอลเนี่นยหลายข้ออัลลอฮ์ลงมาบนฐานที่ต้องการลงโทษพวกเขาเพราะ,าระว่าด,ดื้อเยอะอัลลอฮ์ลงมาเนี่ยลงโทษพวกเขาเนี่ยหลายเรื่องเลยหลายอย่างที่อัลลอฮ์อนุญ,ญาตอุมม่าของนบีมุฮัมมัดเนี่ยอัลลอฮ์เคยห้ามบนันทีอิสราเอลมาก,ก่อนเพราะพวกเขาดือ้อเช่นหนึ่งในเรื่องที่ใหญ่หลวงมากที่บนันทีอิสราเอลต้องทําและอุมม่าเราเนี่ยอัลลอฮ์ยกให้เลยในบนันทีอิสราเอลเนี่ย ถ้าพวกเขาเคยทำชีริกเนี่ยนะใครในอุมมะของบันนีอิสราเอลเคยทำชีริกการเตลบาด้วยการเสียใจอย่างเดียวนี่ไม่พอนะครับการเตลบาด้วยการเสียใจอย่างเดียวนี่ไม่พอนะครับแต่บันนีอิสราเอลเนี่ยอัลลอฮ์วางเงื่อนไขาการเตลบาเลยว่าจะต้องให้ในหมู่พวกเขาเนี่ยฆ่ากันเองคือต้องฆ่าตัวเองเลยนะ ต้องฆ่าตัวเองเลยนะครับคนในเบนิอิสารอลนคนใดตั้งภาคีต่อเลาะเนี่ยถ้าทาการตั้งภาคีกันอยู่สองคนสองคนนะั่นต้องฆ่ากันเองคนหนึ่งแทงอีกคนหนึ่งคนนึงก็แทงอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยแต่อ um ุมาห์นบีมุฮัมมัดเนี่ยต่อให้ล่วงล้าสู่การตั้งภาคีแล้วอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ให้เราฆ่าตัวตายเพื่อไถ่บาปอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราเนี่ยฆ่ากันไปกันมาเพื่อไถ่บาปอัลลอฮ์ให้เราเสียใจแล้วก็ยุติชีริกนั่นคือง่ายมากเมื่อเทียบกับอ um ุมมก่อน หรือในขณะเดียวกันเรื่องละหมาดอุมมะของนบีมูซาก่อนหน้านี้โอ้โหละหมาดกันหลายเวลามกาแต่ของเราเนี่ยอัลลอฮฺสุลตาเนี่ยลดให้เหลือห้าวัตตุง่ายฉะนั้นความง่ายที่ท่านนาบีมูฮัมมัดพูดตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงง่ายเราเอาเองนะคือถ้าเราเอาเองเนี่ยเราจะไปเอาความขี้เกียจความบกพร่องความไม่ได้เรื่องของเราเนี่ยมาเป็นตัวปเป็นเกณฑ์ว่าอันนี้ง่ายอันนี้ไม่ใช่ ง่ายที่นบีพูดในที่นี้หมายถึงว่าทุกบทบัญญัติที่อลัลลอฮ์กำหนดมาให้พวกเราทำเนี่ยไม่เกินความสามารถทางธรรมชาติของมนุษย์อแต่ถ้าขี้เกียจแต่ถ้าใช้อารมณ์ไฟต่ำเนี่ยมันจะหนักเหมือนเรื่องละหมาดไงครับถ้าพูดศรัทธาจริงๆเนี่ยไม่ยากแต่ถ้ามูนาฟิกละหมาดห้าเวลานี่หนักหน่วงเห็นไหมมันอันนั้นมันยากสําหรับคนมูนาฟิกแต่มันไม่ยากเกินความสามารถของมนุษย์นะครับเช่นเดียวกันถ้าจะตีความฮะดิษนี้ ในความหมายที่ว่าอัศมฮาที่นี่หมายถึงใจกว้างเนี่ยคำว่าใจกว้างทีนี้ไม่ได้หมายถึงการเปิดกว้างรอมชอมกับความเท็จไม่ใช่เลวไหลมากถ้าจะอธิบาย h ะด i ษนี้ว่าหมายถึงอิสลามเนี่ยรอมชอมกับชิริกไม่ใช่คําว่าใจกว้างที่นี้หมายถึงว่าบทบัญญัติอิสลามหลายๆข้ออัลลอฮ์เปิดประตูกว้างไม่ได้ปิดแคบให้ทําเพียงแค่ช่องทางเดียวหลายๆบทบัญญัติอัลลอฮ์สุฮาโนอัตลาเนี่ยเปิดประตูกว้างอย่าชินง่ายๆอะ่ะ มุสลิมที่เขาถือศีลอดในเดือรรอมฎอนไม่ได้นะครับศาสนากําหนดให้ชดการชดในศาสนาไม่ได้มากําหนดเป็นเป็นชันทีเลยว่าสิ้นรอมฎอนคุณต้องชดให้เสร็จเดี๋ยวเราเรอให้เขาอานสารก่อนนะครับต่อนะครับหรือเ,เราจะล่าเรื่องการละหมาดอิชาออกไปนะครับทีนี้ต่อมา กรณีที่ผมยกมาเนี่ยเป็นแค่กรณีเล็กๆเ,เ,เกี่ยวกับฮะดิษบทเดียวที่มีความซับซ้อนในการในการเข้าใจอ่ะนะทั้งในแง่ของการอ้างอิงและในแง่ของความหมายฉะนั้นพี่น้องต้องเทียบกันดูแล้วกันว่าในศาสนาแล้วเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากนี้จะทำอย่างไรฉะนั้นมันไม่มีทางอื่นนะครับพี่น้องต้อง พยายามสุดความสามารถในการเรียนรู้ศาสนาที่มันยกระดับตัวเองขึ้นผมบอกลูกศิษย์ลูกหาผมอยู่เสมอว่าทุกครั้งที่ท่านจะฟังศาสนาเนี่ยท่านต้องคำานึงนะครับว่าความรู้เนี่ยมันกว้างขวางความรู้ศาสนานี่ม,นมันมหาศาลแต่อายุของท่านเนี่ยมันแคบลงทุกวันนะครับชาวอรับจะบอกว่าอเลมความรู้เนี่ยมันว่าเสียมันเป็นอะไรที่มันกว้างมากแต่ อายุของท่านน,นมกอซึมันสั้นฉะนั้นถ้าท่านจะเอาทุกอย่างมันไม่มีทางเป็นไปได้แต่ถ้าท่านไม่เลือกเลยมันก็จะลําบากตัวท่านเองก็จะไม่ได้ไปไหนฉะนั้นทุกครั้งที่ท่านจะฟังความรู้ศาสนาหรือหาความรู้ศาสนาให้ถามตัวเองว่าจะหาในสิ่งที่ยังไม่รู้เพิ่มหรือเปล่าหรือจะฟังความรู้ศาสนาในเรื่องที่รู้ๆกันแล้วแต่สบายใจจะฟังไม่ต้องการความรู้ใหม่นะครับ ผมได้ทำผมทำหน้าที่ได้เพียงแค่ตักเตือนนะ่ะนะแต่ทุกท่านต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองทั้งนั้นแหละตายไปแล้วเนี่ยท่านจะเอาอะไรกลับไปหาอัลลอฮ์สุภานวัตตาละนนั้นต้องตรวจสอบตัวเองนะครับพี่น้องครับมีอายะอัลกุรอานบทหนึ่งที่มันให้สาระแก่เราและต้องพิจารณาตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยอยู่ในการทําตัวที่มันเข้าหลักของอายะกุรอานบทนี้หรือเปล่าอัลลอฮ์สุภานวัตตาละเนี่ยน,นะครับได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ของพระองค์อัลลอฮ์พูดถึงลักษณะของคนเป็นนบี อัล l l um a, si, a, li, a ์บอกว่ามากานลิบีชารินไม่มีคนเป็นนบีคนใดอะนะที่เขาจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ยังไงล่ะครับมาการนบีชารินอายุติยุฮุลล์ฮุลกิตาบาบ์ و ا ل ح ك م ة น ا ل ن ب ؤ ะตุมมายักรุลิดนาซีกูนูอิบะดัลลีกูนูอิบะดัลลีมินบุนิลลาฮิล l l a ์บอกว่าคนที่ได้รับตำแหน่งนบีเนี่ยคน ที่อัลลอฮ์เลือกให้เป็นนบีเนี่ยก็คือคนที่ได้รับคมภีร์นะครับได้รับความรู้อัลฮุกมาเนี่ยได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งแตกฉานในเรื่องศาสนาวันนูบูวะตาและก็ได้รับตําแหน่งนบีเนี่ยคนที่ได้รับ3ามอย่างนี้เนี่ยได้รับคำภีได้รับความละเอียดอ่อนในเรื่องความรู้ในเรื่องการตัดสินและก็ได้รับตําแหน่งนบีเนี่ยคนแบบนี้นะไม่มีหรอกที่จะไปพูดกับประชาชนว่า กูนูอิบาดัลลีมินบูนิลลาฮิพวกท่านจงอิบะาดาัชัดต่อเหนือจากอ AH ัลลอฮ์เถิดไม่มีหรอก ah อัลลอฮ์กำลังพูดตอบโต้ตวพวกน้าซรอที่ไปเชื่อว่านบีอีสาสอนพวกเขาว่านบีอาเป็นบุตรของหร AH. อเราบอกไม่มีคนเป็นนบีเนี่ยไม่มีหรอกที่จะไปสอนคนอื่นให้อิบะาดา์ตัวเองนอกเหนือจากอัลลอฮ์แต่คนเป็นนบีเนี่ยจะเป็นยังไงแ่ะครับวะลากินแต่ถ้าว่าคนเป็นนบีเนี่ยเขาจะพูดกับคนในอุมมห์ของเขาว่า กูนูรับบานียีนพวกท่านทั้งหลายจงเป็นรับบานียีนเถิดนะครับหมายความว่าคนเป็นนบีเนี่ยจากอายะห์นี้เนะี่ยคนเป็นนบีจะสอนคนในอุมมาของเขาว่าพวกท่านจงเป็นส่วนหนึ่งจากรับบานียีนคำถามรับบานียีนนี่คืออะไรถ้าแปลตามภาษาเลยอะนะรับบานียีนแปลว่าคนของลอคนของพระเจ้า แต่ถ้าเอาในเจตนารมเชิงลึกเข้าไปเนี่ยนักวิชาการได้อธิบายว่ารับบานียีเนี่ยมีกันหลายความหมายหลายในยะและในยะหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในคาคืนนี้ก็คือรับบานียีนหมายถึงฟูกอฮาอุลลมะรับบานียีนหมายถึงคนที่เข้าใจหลักการศาสนาแบบแตกฉานเป็นอุลลมะเป็นผู้รู้นั่นหมายความว่าจากอายะนี้อัลลอฮ์สุบฮานุตลาเนี่ยบอกให้เราทราบว่า ผู้เป็นนบีเนี่ยเวลาเขาสอนคนในอุมม่ของเขาเนี่ยเขาสอนคนในอุมม่ของเขาเนี่ยให้พาตัวเองออกมาจากความใจเฮความไม่รู้มาเป็นผู้ที่รู้ในหลักศาสนาของลอสเานเตล่านั้นหมายความว่าศาสนาเนี่ยสั่งใช้ให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองไปสู่ระดับที่เราแตกฉานในเรื่องศาสนาเพราะนี่คือสิ่งที่บรรดาอบี๊เนี่ยสอนคนในอุมม่ของเขาว่าพวกท่านทั้งหลายจงเป็นฟูกมฮา คำว่าฟุกกะฮะเนี่ยมีความหมายมากกว่าคำว่านักฟิกนะหมายถือเป็นคนที่ท่องแท้ในเรื่องศาสนาเข้าใจในศาสนาเป็นอุลามะเป็นผู้รู้แน่นอนด้วยความถ่อมตัวและคำนึงถึงสิ่งที่เป็นไปได้จะให้เราไปเป็นอุลามะแบบอุลามะที่เขาเป็นกันอยู่นคงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่นั่นไม่ได้หมายวาว่าเราเนี่ยก็จะต้องอยู่กันที่เดิมเชคอุไซมีนบอกว่าคำว่าอุลามะในตามภาษาแปลว่าผู้รู้ไงอเลเลมแปลว่าผู้รู้ จะให้เรารู้ศาสนามันทุกหมวดทุกเรื่องเนะี่ยไอ้น,นี้เราก็คงเป็นไปไม่ได้นะเราก็ดูสภาพตัวเองแล้วก็ยากแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะแตกฉานในเรื่องเรื่องหนึง่งบ้างเลยไม่ได้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแตกฉานในประเด็นศาสนาเรื่องหนึงนะ่งอย่างน้อยมันก็ดีนะครับฉะนั้นแต่ละคนจะต้องศึกษาหาความรู้โดยพ้นระดับของการรู้อะไรผิวเผินไปบ้างก็ดีหัวข้อที่ตั้งวันนี้อิสลามเชิงลึกสําคัญชนไหนเนี่ย ผมจะบอกท่านนะนะว่าจะประสบการณ์ผมเนี่ยที่ติดตามอะไรมาสักพักเนี่ยเวลาท่านไม่แตกฉานในประเด็นทางศาสนาในหลายๆประเด็นเนี่ยท่านจะประสบปัญหาเนี่ยดังต่อไปนี้นะครับประการที่หนึ่งนี่เรื่องใหญ่เลยเวลาเราไม่แตกฉานในประเด็นปัญหาศาสนาเราจะเป็นศัตรูกับผู้อื่นในเรื่องที่ไม่ควรเป็น และเราก็จะไม่ยอมเป็นศัตรูกับผู้อื่นในเรื่องที่ศาสนาสั่งให้เป็นย้ำอีกครั้งนะครับทุกวันนี้เนี่ยผมเจอมุสลิมในสังคมเนี่ยเราเห็นสภาพที่มันโตงไปคนละทางเลยมุสลิมไทยเนี่ยคนในวงศาสนาซุนนะเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงคนกลุ่มอื่นนะสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ไปดูใน youtube ครับคุณจะเห็นปรากฏการณ์ในสังคมก็คือ คนกลุ่มหนึ่งในสังคมเนี่ยก็จะตะบี้ตะบันแตกมันทุกเรื่องจนกระทั่งไม่ไม่เหลืออะไรเลยทุกอย่างต้องแตกต้องทะเลาะต้องขัดแยง้งต้องหุกกลมกันไปกันมาหาความพอดีอะไรไม่ได้เลยนะครับแตกเขาเรียกว่าแตกเนี่ยเป็นศัตร,ตรูเนี่ยจนกระทั่งไม่มีการอารมณ์อรลย์เลยไม่มีการยอมรับความเห็นต่างเลยกับอีกคนกลุ่มหนึ่งคือจะรักกันอย่างเดียวเหมือนกัน ทำราวกับว่าความหลากหลายความไม่เป็นแบบเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักพี่น้องครับไปดูในอัลกุรอานให้ดีนะครับอัลลอฮ์เนี่ยพูดในกุรอานเนี่ยนะครับว่าความคือความหลากหลายเนี่ยมันต้องถามว่าหลากหลายเรื่องอะไร unsuccess? เออถ้าหลากหลายเรื่องที่ไม่ได้ต้องรอวะฮีนะหลากหลายเรื่องการกินหลากหลายเรื่องเชื้อชาติเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ก,กำหนดแต่หลากหลายเรื่องแนวทางนี่ไม่ได้ อัลลอฮ์พูดในคุรานชัดเจนครับว่าเมื่อใดก็ตามแต่ที่อัลลอฮ์ไม่ประทานความเมตตาลงมาเมื่อนั้นพวกเจ้าจะไม่มีความเป็นหนึ่งในสังคมของเรามีคนหนักไปสองปีกเลยปีกที่หนึ่งคือคนที่เป็นศัตรูกับทุกคนที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองเลือกกับอีกปีกหนึ่งคือคนที่รักทุกคนที่ก็ไม่ตรงกับตัวเองรักหมดจนกระทั่งไม่มีขอบเขตพอดีอเลยเลยและณนะวันนี้คือมันมีกลุ่มคนในสังคมที่โปรโมท โฆษณาชวนเชื่อให้เราเนี่ยเข้าใจว่าไอความไม่ตรงกันความไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นอะไรที่งดงามไปเสียทั้งหมดซึ่งไม่ใช่ไม่ถูกต้องในอันกุรานอัลลอฮ์สุฮานุตะลา,าระบุในกุรานนะครับว่าวะเาอชาอรับบุกละจอลัลนาสุมมะตาุวาฮิดอัลลอฮ์บอกว่าถ้าอลัลลอฮ์ประสงค์คือหมายถึงว่าถ้าอลัลลอฮ์จะกําหนดออกมาเลยเนี่ยถ้าอลัลลอฮ์ประสงค์นะครับอลัลลอฮ์จะทําให้พวกเจ้าเนี่ย มีแนวทางความเชื่อแบบเดียวกันหมดไม่ต้องต่างอะไรกันทั้งสิ้นแล้วถ้าอัลลอฮ์ทำได้โทษถ้าอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์ก็จะทําแต่อัลลอฮ์ไม่ได้กําหนดแบบนี้อัลลอฮ์มีความสามารถที่จะกําหนดแต่อัลลอฮ์ไม่ประสงค์จะกําหนดนะครับและระวังให้ดีนะเวลาเราฟังแบบนี้ในยาย่ามึนนะบางคนบอกว่าก็นี่ไงอัลลอฮ์ไม่ประสงค์จะให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันฉะนั้นไม่ต้องไปพยายามปล่อยกันไปเลยเอาเลยจะเอาแบบไหนก็อันนี้อันนี้เลอะเทอะเลรอย่างเงี้ย อันนี้ไม่เข้าใจในศาสนาเนี่ยนักวิชาการศาสนาในเข้าแบ่งประสงค์ของอัลลอฮ์เป็นสองอย่างประสงค์ประเภทที่หนึ่งเราเรียกกันว่าอิรอดะกาวนียะประสงค์ประเภทที่สองเรียกกันในภาษาอรับว่าอิรอดะชารียะยังไงอีกประสงค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมีสองประสงค์มีสองชนิดนี่ในวิชากอดอกะดะัต ประสงค์แบบที่หนึ่งนี่เราเรียกกันว่าประสงค์ในเชิงที่อัลลอฮ์ในกำหนดให้สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปตามที่มันต้องต้องเป็นเช่นในหมู่มาาบ้านเราในหมูม่เก็มเราเนี่ยมีคนค้ายาบ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะด้วยกับประสงค์ของอลัลลอฮ์หมายความว่าที่มีคนค้ายาบ้าเกิดขึ้นในหมูม่บ,บ้านเนี่ยด้วยประสงค์ของอัลลอฮ์เป็นประสงค์แบบเก่าเนี่ยเป็นประสงค์ในเชิงที่อลัลลอฮ์ในกำหนดให้โลกนี่มีบททดสอบ แต่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้รักแยกคนละประเด็นนะอัลลอฮ์กำหนดให้มีคนชั่วบนหน้าแผ่นดินนี้ขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราเนี่ยเออดีใจเออนี่แหละสวยงามไม่ใช่อันนี้เลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยอัลลอฮ์สั่งให้เราเนี่ยต่อสู้ปราบปรามยาสิติดให้หมดนะตามหน้าที่เราเนี่ยเราต้องห้ามปร,ปรามความชั่วให้หมดต่อให้ไม่หมดเราก็ต้องทําเข้าใจไหมครับต่อให้ไม่หมดเราก็ต้องทําคือหน้าที่ของเราเนี่ยทำตามที่อัลลอฮ์สั่งส่วนหน้าที่ของพระองค์เนี่ย คือกาหนดจะออกมาอย่างไรในมอบหมายฉะนั้นอย่าเอาสองประเด็นนี้ไปอันเดียวกันเดี๋ยวมันจะงงประสงค์ของรลอมีสองแบบประสงค์แบบที่หนึ่งนี่ก็คือ Allah อัลลอฮ์ทรงประสงค์ที่จะให้โลกใบนี้มันเป็นไปตามความรู้ที่อัลลอฮ์ประสงค์ซึ่งหนึ่งในนั้นคืออัลลอฮ์ประสงค์ให้โลกใบนี้มีคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์อยู่มีคนที่ชั่วปรากฏอยู่มีคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์อยู่มีคนที่คิดจะฆ่านบีมุฮัมมัดคืออบูละฮบอบูหละฮบตายอยู่ในนรกเนี่ย เกิดขึ้นด้วยกับประสงค์ของลลอ a ์แต่ประสงค์ชนิดนี้เนี่ยลล l a ์ไม่ได้รักไหมลลอ a ์ไม่ได้รักสิ่งที่เกิดขึ้นลล l a ์ไม่ได้ตอบแทนผลบุญสิ่งที่เกิดขึ้นและล l l a ์ไม่ได้รับข้อแก้ตัวของคนที่ทําชั่วทุกคนต้องรับผิดชอบเออส่วนอันที่สองอันที่สองเนี่ยเราเรียกกันว่าประสงค์แบบชารียะประสงค์แบบในเชิงบทบัญญัติศาสนาหมายความว่า ความดีทั้งหมดที่อุบัติขึ้นบนหน้าแผ่นเดินเนี้ยมันก็อุบัติด้วยกับอัลลอฮ์กำหนดและอัลลอฮ์รักมันด้วยอัลลอฮ์ให้ผลบุญคนที่ทําเช่นละหมาดเมื่อกี้ได้ยินคนอาจานใช่ไหมครับคนอาซานเนี่ยการอาจานเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนั่นแหละเกิดขึ้นโดยกําหนดของอัลลอฮ์ด้วยประสงค์ของอัลลอฮ์แต่เป็นประสงค์แบบที่สองคืออัลลอฮ์รักจะให้แบบนี้มีฉะนั้นต้องทาไอแบบนี้เนี่ยทุกคนต้องพยายามทนีนี้ประเด็นก็คืออายะห์เมื่อกี้อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ ที่จะให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแบบเดียวกันหมดอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ที่จะให้ทุกคนเนี่ยอยู่บนทางนําอยู่บนทางรอดหมายความว่าในโลกใบนี้ต้องมีคนอยู่บนทางรอดและต้องมีคนอยู่บนทางหลงอัลลอฮ์ไม่ประสงค์จะให้ทุกคนเนี่ยรอดกันหมดถามว่าอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้รอดบางส่วนและบางส่วนไม่รอดประสงค์แบบนี้เป็นประสงค์ชนิดไหนชนิดแรกครับ เรียกว่าเก่านียะเป็นประสงค์ที่อัลลอฮ์ต้องการให้โลกไปนี่มันเป็นไปตามความรู้ของพระองค์แต่อัลลอฮ์ไม่ได้รักที่มีคนปฏิเสธอัลลอฮ์ฉะนั้นจำอย่ามาเลอะเทอะอ้างว่าอัลลอฮ์นี่ไม่ประสงค์ให้ทุกคนเนี่ยมีแนวทางเดียวกันฉะนั้นอย่าไปฝืนอัลลอฮ์นัอุบิลล์อธิบายอย่างนี้ได้ยังไงถ้าอย่างนั้นอนับมุมฮัมมัดไม่ต้องไม่ต้องขัดแย้งกับชาวมักกะแล้วครับอืมอต่างคนต่างอยู่กันไปอบูละฮับจะทำชีริก็ปล่อยไปอัลลอฮ์ประสงค์เลอะเทอะครับอย่างเงี้ อธิบายอย่างนี้ทําให้ชาวบ้านสับสนอัลลอฮ์พูดในอายะนี้ว่าถ้าอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์จะทําให้มนุษยชาติอยู่ในศาสนาที่เป็นทางนําขอาะอนแบบเดียวกันหมดไม่มีใครหลงละแต่อัลลอฮ์ไม่ทําวลายาซาลูนมมกตัลีฟินและด้วยเหตุนี้เองมนุษยชาติก็จะขัดแย้งกันอยู่เรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นจนกระทั่งถึงกิยามะน่ะจนกว่าอิหมามฮัดีจะมาไม่มีใครเลีกยเลี่ยงความขัดแย้งได้อิลลามรฮิมารบุก ยกเว้นผู้ที่อัลลอฮ์เมตตาพวกเจ้าจากอายะห์นี้เราได้สาระออกมาว่าผู้ที่อัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์จะไม่ทําให้เกิดความแตกต่างแต่ผู้ที่อัลลอฮ์ไม่มีความเมตตาให้อัลลอฮ์จะทําให้พวกเขาเนี่ยขัดแย้งบานปลายกันหมดนะครับซึ่งนักวิชาการได้อธิบายว่าบรรดาสฮับบเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีความเห็นต่างกันเลยไม่ใช่ แต่พวกเขาไม่มีความเห็นต่างในระดับรากฐานที่จะนําไปสู่การฆ่ากันเป็นศัตรูกันอันนั้นแหละพวกเขาไม่มีด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงเป็นผู้ที่เมตตาพวกเขาพวกเขาจึงเป็นมารุฮูมเป็นมาร์ฮูมูนเป็นผู้ที่ได้ถูกเมตตาจากอัลลอฮ์อายะนี้จะเป็นสิ่งที่ชี้ชัดออกมาว่าถ้าสังคมมุสลิมเนี่ยเกิดการขัดแย้งกันในเรื่องที่เป็นเรื่องฐานของศาสนาแล้วเนี่ยเชื่อก็ไม่ตรงกันแล้วที่กลับในศาสนาก็ไม่ตรงกันแล้วไปคนละทางแล้วเนี่ยแสดงว่า เรากาลังโดนอาสาบโดนบททดสอบใหญ่แล้วโดนบทลงโทษแหละซึ่งวิธีแก้คือพาทุกคนกลับไปหารากฐานที่บรรดาซอาา่บเคยยดึดไม่ใช่วิธีแก้ก็คือเรารักกันแล้วก็จะไปทางไหนก็ไปเถอะคนละทางกันเลยไม่ใช่นั้นไ,ไอ้นั้นไม่ใช่แก้แบบที่อัลอแกอ้นั้นแก้แบบนักการเมืองแก่เข้าใจว่าแก้แบบนักการเมืองไหมไอตอนนี้หาเสียงกันอยู่มารักกันรวมมือกันนะพออยู่ไปสักพักแตกกันจะเลือกตั้งละ ก็แยกกันต่ออันนั้นอันนั้นไม่ใช่การแก้แบบอิสลามทีนี้ในสังคมของเราณเวลาเนี่ยมันมีความโต่งไปคนละทางคนพวกหนึ่งก็คือไม่ปณีประนอมอะไรเลยในศาสนาแตกกันหมดแตกแล้วก็แตกอีกกับอีกพวกหนึ่งก็คือรณรค์ในเรื่องการรักกัน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 ใหญจนหาขอบเขีอะไรไม่ได้เลยทีนี้คําถามก็คือนล้เกณฑ์มันอยู่ไหนจําไว้นะครับว่าในศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ให้รักอย่างเดียวอัลลอฮ์มีให้เกลียดด้วย ในศาสนามันมีทั้งรักในหนทางหอัล่อและเกลียดในหนทางของัล่อใครก็ตามแต่ที่พูดว่าในศาสนาเนี่ยเกลียดอย่างเดียวไม่มีรักอันนี้ก็ช่วยอันนี้ก็ไม่ถูกแต่ถ้าบอกว่ารักอย่างเดียวไม่มีเกลียดนี่ก็ไม่ถูกเหมือนกันค้าหนาดิสนบ,บีนบ,บีพูดชัดเจนอินนาอัลฟากออรลอีมัลฮุบบุฟิลละวัลบุกดฟิลละนบีบอกว่าไอบ้ไอบ่วงที่มันจะไปมัดอีมานของคนให้มัน่นคนให้มั่นคงแข็งแกร่งถ้าอีมานของเราจะมั่นคงแข็งแกร่งแล้วไซเนี่ยมันจะมี สองสิ่งอยู่ในตัวหนึ่งเรารักสิ่งหนึ่งเพื่อหรอรักในหนทางของหรอแล้วก็เราต้องเกลียดสิ่งหนึ่งในหนทางที่อัลลอฮ์สั่งให้เรากดกริว้วอืมฉะนั้นถ้าเรารักอย่างเดียวไม่มีกดกริว้วหรือโกดกริ้วอย่างเดียวไม่มีรักอันนี้เขาเรียกว่าสุดทางกันไปคนละทางเลยทีนี้เมื่อใดก็ตามแต่ที่เราเนี่ยไม่มีความเข้าใจในวิชาการที่มันลึกซึ้งบ้างผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือ เราจะพิพาทขัดแย้งกับผู้คนในเรื่องที่ศาสนาไม่ให้ขัดแยง้งและก็เราก็จะรักผู้คนไม่เลือกหน้าเหมือนกันปัญหาเลยนะครับอ่ะไม่ต้องไปไหนไกลสังคมสุนนะมีข้อพิพาทในเรื่องฟิกในเรื่องภาคปฏิบัติที่เป็นส่วนย่อยในศาสนาเนี่ยเป็นไม่รู้กี่สิบเรื่องละ ทุกครั้งที่มีข้อพิพาทก็จะเกิดการแยกค่ายแยกกลุ่มแยกลูกศิษย์แยกพักพวกแยกแล้วแยกอีกจนไม่รู้จะแยกไปไหนแล้วตอนนี้แทบจะแยกซอยกันแล้วเนี่ยเออบางทีสำนักหนึ่งอยู่ต้นซอยอีกสำนักหนึ่งอยู่ท้ายซอยเพราะหาความพอดีไม่ได้นะครับเรื่องล่าสุดที่ผมจำได้ว่ามีข้อพิพาทกันในวงการศาสนาเรื่องไขเมละแยกแล้วก็แยกกันอีกนะครับ คำถามก็คือเพราะมันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับมันเป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องที่พี่น้องถ้าพี่น้องไปตั้งทงว่าอาจารย์ที่สอนศาสนาต้องตอบตรงกันหมดถึงจะเรียกว่าซุนนะไม่มีไปนี่ไม่ใช่มันจะไปไปได้อย่างไรครับประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้รู้เนี่ยเป็นแหล่งของอุลมามะที่ดีที่สุดบนโลกนี้แล้วเนี่ยในสภาอุลมามะชั้นสูงเนี่ยเขายังตอบไม่ตรงกันเลยครับเรื่องศาสนา ทีนี้พอพูดอย่างนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยผู้รู้ไม่ใช่หลักฐานจะเอามาอ้างคือมันเหมือนเรามองราวกับว่าเมืองไทยเป็นสังคมต้นแบบสุดน,นะเบอร์หนึ่งของโลกที่อื่นมันใช้อะไรกันไม่ได้เลยมันก็เลยเป็นปัญหาถ้าเป็นอย่างนี้ยผมบอกไว้เลยนะครับใครก็ตามแต่ที่อยู่กลุ่มเดียวกันอยู่สมาคมเดียวกันองค์กรเดียวกัน50บปี4ี่ปี30ปีถ้าถ้าคณาจารย์ตอบตรงกันหมดเนี่ยแสดงว่าแสดงว่าอะไรครับ แสดงว่าตามกันเพีไม่ได้ค้นกันจริงๆเลยเพราะว่าอะไรครับพี่น้องเพราะในศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนอ่านฮะดีสและจะได้คำตอบเดียวกันนี่คือประเด็นหลักถ้าตราบใดก็ตามแต่เรายังมีความเข้าใจที่เอาออกไม่ได้สักทีก็คือเรามีความเข้าใจว่าถ้าอาจารย์ทุกคน กลับไปดูตัวบทและต้องได้คําตอบเดียวกันเพราะเรามีนบีหนึ่งเดียวฉะนั้นถ้าไม่ได้คําตอบเดียวกันสแสดงว่าต้องมีคนยืนหยัดและมีคนหลงอยู่เนี่ยถ้าเรายังมองแบบนี้มันทุกเรื่องเนี่ยนะมันจะพังกันหมดอมืเข้าใจที่ถามไหมครับเข้าใจที่พูดไหมนะคือผมอาเราจะบอกว่าใช่ในหลักการศาสนาเราออกความเห็นเองโดยไม่ดูหลักฐานนี่ไม่ได้หรอกครับศาส,สนาเนะี่ยทุกคนต้องกลับไปดูหลักฐานแต่ฟังคําถามผมดีๆนะครับแต่ว่า แต่ว่าตัวบทในศาสนาเนี่ยทุกตัวบทเลยไหมครับทุกตัวบททุกบทเลยใช่ไหมที่ถ้าเราอ่านแล้วเนี่ยคำตอบหรือเนื้อหาที่อยู่ในตัวบทเนี่ยมันชัดเจนได้คำตอบเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีมุมให้ตีความเลยหเหมือนยกตัวอย่างพี่น้องถ้าผมบอกว่าควายฮาลลนเนี่ยผมพูดภาษาไทยเนี่ยเนื้อควายฮาลลเน พี่น้องฟังเข้าใจไหมพี่น้องฟังเข้าใจไหมครับอืมเนื้อควายฮัลลานบอกพูดอย่เงี้ยฟังเข้าใจยนะังไงเออหรือสมมุติผมบอกว่าเนื้อมากินได้สมมติผมพูดอย่างเงี้ยอันนี้ชัดใช่ไหมคือมันไม่มีมุมให้ไม่มีมุมให้ต้องสงสัยไงว่ามันจะแปลว่าอะไรอีกถ้าผมบอกว่าเนื้อม้าฮาลลนกินน่ะมันก็ชัดเจนนะพี่น้องเข้าไปในอแอปที่จะสั่งอาหารน่ะ,นะมันจะมีร้านมุสิมใช่ไหมล่ะ เขาก็เขียนว่าร้านอาหารฮาลานมันก็รู้เรื่องว่าคืออาหารฮาลานใช่ปะ่ะร้านอาหารฮาลาน,นก็รู้เรื่องว่าฮาลานแต่ประเด็นก็คือเราคิดว่าในศาสนาเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยมันชัดเจนแบบนี้หรือเปล่าคือถ้าเราไปคิดว่าหะด,ดิสนบีเนี่ยเป็นหมื่นเป็นเกือบแสนบทเนี่ยทุกบทเลยนะครับชัดเจนไม่มีตีความแบบประโยคเมื่อกี้เนี่ย ปัญหาละถ้าเราไปจินตนาการแบบนี้ในหัวนั่นแหละเราจะเป็นศัตรูก,กับชาวบ้านนะไงมันถึงเกิดภาวะที่ว่าคนนี้คุณไม่เอานาบีคุณไม่เอานบีคุณไม่เอานาบ,คานาบีคนนี้ยืนหยัดคนนี้ไม่เอานาบีคนนี้ยืนหยัดคนนี้ไม่เอานาบีมันก็เลยวนลูปกันอย่างนี้เพราะเราไปเข้าใจว่าทุกเรื่องในศาสนาชัดเจนเหมือนประโยคเมื่อกีอ้ซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่ ถ้ายังมีใครในสังคมนี้สอนให้ผู้คนเข้าใจว่าตัวบทในศาสนาทั้งหมดทุกเรื่องทุกบททุกวักชัดเจนเหมือนประโยคคําว่าเนื้อมาฮาราสเนี่ยนะก็ไปรับผิดชอบกว่าลอดูไปรับผิดชอบกว่าลอ์นะครับการอธิบายศาสนาแบบนี้ทําให้เกิดข้อพิพาทในสังคมเพราะว่าในวิชาที่เราเรียกกันว่าวิชาอุสลุนฟิกวิชาอุสลุนฟิกเนี่ยคือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการดูตัวบทโดยตรง น้องเข้าใจไหมครับตัวบทเนี่ยสฮีบุคอรีเนี่ยสหีบุคอรีคือตัวบทกุานคือตัวบทแต่มันจะมีวิชาหนึ่งที่ในภาษาอัหรับเราเรียกกันว่าออซูลลนฟิกโอซูลลนฟิกคือวิชาที่เราเรียนเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยใช้ตัวบทให้มันอยู่ในกรอบอืถ้าเปรียบเทียบง่ายๆอะนะอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อมาปุ๊บก็นี่ไงแอ,งอ้งเปิดไปเลยเปิดไปนี่พัดลมเปิดไปเลยมันต้องมีคู่มือใช่ใชไหมครับ คู่มือเนี่ยเวลาเราซื้อพัดลมมาเนี่ยมันจะมีคู่มือบอกวิธีการใช้ว่าปุ่มไหนเป็นอะไรเหมือนกันอันกุรอ่านพระดำรัสของลลอฮะดิสในบีเนี่ยเป็นวะฮีเนี่ยมันก็ต้องมีคู่มือที่จะใช้ให้มันถูกคู่มือที่จะใช้ให้มันถูกเนี่ยเราเรียกกันว่าเป็นวิชาอุซุลุนฟิกก็คือวิชาที่บรรดาอุลามะเนี่ยเขาถ่ายทอดมาจากซาฮบะนั่นแหละอ่าเป็นวิชาที่เราเรียนเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยใช้กุรอ่าน แล้วก็ใช้ฮะดิษในกรอบเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าเราไม่มีวิชาตัวนี้เนี่ยเราจะใช้กุรอ่านและหะดิษในแนวทางของพวกบิดาทันทีเพราะว่าในยุคอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชีอะรอซิลไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหลงหลงอะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นในยุคอดีตเนี่ยมันก็ใช้กุรอ่านพี่น้องคือมันไม่มีไงกลุ่มหนึ่งออกมาบอกพี่น้องครับผมจะใช้คำพีหอศาส,สนาอื่นเถียงกับมุสลิมมันไม่มี มันจะใช้ตัวบทจากกุรอา่าแหละแต่พอมันใช้แบบมันไม่มีกรอบเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาทันทีทีนี้ปัญหาก็คือ,อคำถามคำถามอันนี้คำถามในเชิงวิชาอุูลุลฟิกน์กุรนะ่าอานหนึ่งเล่มก็ดีคุกุรอ่านหนึ่งเล่มหะดีษนบ,บีทั้งหมดก็ได้เอาบุคอรีก็ไดเ้เล่มเดียวก่อนก็พอเวลานบ,บีพูดอะไรออ,อกมาเวลานบ,บีพูด เรื่องใดก็ตามแต่ออกมานนะครับทุกคำพูดของท่านนาบีเนี่ยมันมีคำถามที่เกิดขึ้นในวิชาอุสลุลฟิกว่าทุกคำพูดของท่านนาบีเนี่ยดีลาละเนื้อหาที่นบีชี้ออกมาเนี่ยทั้งหมดน,กนะกอตอีหรือมีซอนนี่ปรากฏอยู่อะไรกอตอีซอนนี่กอตอีนี่หมายถึงว่าเหมือนเมื่อกี้ผมบอกว่า เนื้อม้ากินได้สมมติผมพูดอย่างเงี้ยเนื้อม้ากินได้เอออันเนี้ยก็ตะอี่คือเด็ดขาดเลยเด็ดขาดเลยว่าผมอนุญาตให้คุณกินมา้าเข้าใจใช่ไหมครับคือมันไม่มีมุมให้เอ๊ะมันจะตกลงตกลงมันจะหมายถึงอย่างอื่นหรือเปล่า <c oughs> นึกออกไหมฮึ <c oughs> ถ้าผมบอกว่าเนื้อม้ากินได้เออแบบเนี้ยก็ตะอีคือเด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีมุมให้เถียง ไม่มีมุมให้ถกก็คือผมในคําพูดผมผมบอกว่าเนื้อมะกินได้เนอะไหมครับแต่ถ้าผมพูดอีกสำนวนหนึ่งแล้วมสมมติผมพูดว่าอซอบิรีนลูกศิษย์ผมเนี่ยผมบอกว่าซอบิรีนผมพูดลอยๆเลยนะซอบิรีนกําลังตกอยู่ในวงล้อมของสอัตว์สิงโตพี่น้องเข้าใจยังไงประโยคนี้ ซอบิรีนเนี่ยกำลังตกอยู่ในวงล้อมของเหล่าสิงโตพี่น้องเข้าใจยังไงมันมีสองทางเลือกหนึ่งเอ้ยซอบิรีนไปอยู่ในป่าแล้วแล้วก็สิงโตจริงๆกำลงังรอขย่าแล้แบบนี้ก็ได้นะใช่ไหมละ่ะซึ่งไอ้แบบนี้เราเรียกว่าจอฮิดภาษาเราเรียกว่าจอฮิดจอฮิดก็คือความหมายที่มันออกมาแวบแรกที่เราได้ยินเลย ซอบิรีนตกอยู่ภายใต้วงล้อมของเหล่าสิงโตโอ้ก็หมายถึงว่ากำลังจะมีสิงโตที่เป็นสัตว์เนี่ยรอขยํำซอบิรีนอยู่เอออันนี้เขาเรียกว่าความหมายเว็บแรกออกมาเลยแต่อาจจะมีบางคนบอกเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ที่เขาพูดหมายถึงว่าซอบิรีนกำลังตกอยู่ในสนามรบหมายถึงอะไรก็เนี่ยกำลังตกอยู่ภายใต้วงล้อมของเหล่านักรบที่กล้าหาญประดุจสิงโต พราะว่าอะไรเพราะว่าการเปรียบมนุษย์เป็นสิงโตเนี่ยมันก็มีกันในภาษาอังเนี่ยมีถ้าคนไทยก็เสือคนไทยสิงโตไม่มีก็เป็นเสือแทนเสือนั่นเสือนี่พูดถึงความความดุถามว่าไอ้แบบที่สองได้ไหมความหมายอะได้ไหมมันก็ได้นะมันก็ได้ใช่ไหมซอบีรีนตกอยู่ภายใต้วงล้อมของสิงโตเนี่ยหมายถึงตกอยู่ภายใต้วงล้อมของราชสีจริงๆ สิงโตที่เป็นสัตว์จริงๆอันนี้ก็ได้แต่อาจจะหมายถึงว่าโซบิรินกาลังตกอยู่ภายใต้สงครามนะสถานการณ์มีแต่เรานักรบล้อมรอบ,รอ,บ,รอ,บอยู่ไอ้แบบหลังมันก็ได้เพียงแต่เราสาว่าไอ้แบบแรกอะมีความเป็นไปได้มากกว่าแต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไมหล่ะแบบแรกอะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ลไอ้แบบแรกนี่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละคำถามแล้วฮะดินาบีเนี่ยมันจะมีบ้างไหมล่ะ ที่นบ,บีพูดออกมาในหลายสถานการณ์และเนื้อหาของนบ,บีมันจะตรงกับเคสนี้เคสสิงโตที่ยกมาเนี่ยก็คือกรณีที่เอเวลามองๆแล้วเนี่ยนบ,บีหมายถึงอะไรกันแน่ซึ่งเมื่อใดก็ตามแต่ที่ฮัดดิสนบ,บีตกอยู่ภายใต้สถานการณ์แบบสิงโตเมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้ในภาษาอุูลุนฟิกเราเรียกว่าเป็นดีลลาลฮ์ซนนียะละ เนื้อหาที่นบ,บีพูดออกมาเนี่ยมันซ้อนซ้อนก็คือหมายถึงว่าความเข้าใจที่เราจะเอาเนี่ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคือมันมีโอกาสพลิกเพลงว่าเราจะเข้าใจหะดิษนบ,บีผิดนึกออกไหมครับทีนี้คําถามก็คือที่ผ่านมาพอเราไม่ได้เรียนวิชาการอะไรที่มันลึกซึ้งบ้างเนี่ยเราไปจินตนาการหรือเปล่าว่าฮะดิษนบ,บีทั้งหมดทุกเรื่องทุกอะไรทุกหมวดเนี่ยมันเป็นแบบ เด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์หมดทีนี้พอเราไปจินตนาการแบบนั้นในหัวนี่แหละเราก็เลยไปเป็นศัตรูกับชาวบ้านเขาหมดเพราะว่าอะไรเพราะถ้าอาจารย์ของเราเลือกทัศนะหนึ่งเราก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์เอาจากนาบีอาจารย์ของเราเนี่ยเอาหอนบีแน่นอนเลยอาจารย์เราเนี่ยเอาหอนบีแต่ถ้าอาจารย์คนอื่นต่ออีกแบบหนึง่งอาจารย์คนนี้เนี่ยนบีมีอยู่ไม่เอาแต่ไปเลี้ยวไปเอาอย่างอื่นมันก็เลยเป็นปัญหา มันก็เลยเป็นปัญหาผมเห็นเขาเถียงกันอยู่ในเฟซเนี่ยสองปีแล้วยังไม่เสร็จอีกติ๊ติไม่ใช่สองปีนะเถียงมาเกือบจะเจ็ดแปดสิบ 7, ปีแล้วนะเรื่องเดือนอะเดี๋ยวก็จะรบมรอนเรื่องเดือนเรื่องเดือนเรื่องเดือนเนี่ยผมฟังดูแลนะ้วเนี่ยผมก็คือมันอย่างเงี้ยคือบางทีในเวลาเราเวลาเรา เราฟังอะไรแล้วเราคิดไปเองโดยที่เราไม่ได้มีความเข้าใจในประเด็นอะไรที่มันลึกซึ้งเนี่ยเราจะสาว่าเราชัดแต่ว่านักวิชาการเนี่ยเวลาเขาเข้าใจหลักการศาสนาเนี่ยอะไรที่เราบอกว่าชัดเนี่ยมันไม่ได้ชัดในมุมของเขายกตัวอย่างเช่นพี่น้องครับ อย่าใช่ประเด็นเรื่องเดือนนะนะเรื่องเดือนเนี่ยมันก็จะรู้กันว่า,วามันจะมีสองทศนะใหญ่ก็คือหนึ่งทศนะที่เราเรียกกันว่าเอาแบบเดือนนอกภาษาบ้านเราหมายความว่าเห็นที่ไหนก็เอาเอาได้ทั้งโลกกับเห็นแบบเดือนในก็คือเดือนเนี่ยฮี่าในจันเซียวเนี่ยเราจะรับ ตามพื้นที่ที่อยู่ในโซนเวลาเดียวกันผมได้ฟังบางท่านนะ่ะพูดบรรยายบอกว่าพี่น้องครับนบีนี่สั่งชัดๆเขาพูดอย่างเงี้นะนบีในสั่งชัดๆเลยว่าเห็นที่ไหนเอาทั้งโลกไอ,อ้ผมก็นั่งฟังอยู่ว่ามันมีเดยหฮะดิสบอกว่าเห็นที่ไหนแล้วเอาทั้งโลกเอ้เรือเราไม่เราอาจจะไม่ได้อ่านฮะด,ดิสหมวดเดือนมาเยอะก็เป็นไปได้มันจะมีไหมเห็นที่ไหนเอาทั้งโลกอ่า ท่านอบีใช้คําว่าเมื่อใดก็ตามแต่ที่คนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าเนี่ยเห็นนะก็จงถือศีลอดนะฟีจ al ะมีไอลาลัมถ้าใช้คําเนี้นะก็จงถือศีลอดในมีผลบังคับใช้ทั้งหมดในจักรวาลน,นี่เออถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องเถียงแนละ้วแต่มันไม่มีกรนะเบิดนะแล้วฮะดีสไหนที่บอกว่าเห็นที่ไหนแล้วก็เอาทั้งโลกอะ่ะก็ฮะดีสตนเดียวนั่นแหละที่ได้ยินกันมาไม่รู้กี่ปีแล้ว สูมูสูมูหลิรุยติฮีพวะเจ้าจงถือศีลอดเนื่องเพราะพระเจ้าเห็นเดือนนี่คือฮัตติจริงๆมีแค่นี้หมายถึงว่าตัวคําสั่งเนี่ยมันคือตรงนี้แหละซูมูหลิรุยติฮีพวกเจ้าจงถือศีลอดเนื่องเพราะพวกเจ้าเห็นเดือนวักไหนขออฮัตติที่บอกว่าพระเจ้าจงถือศีลอดพร้อมกันทั้งโลกยอมรับไหมครับว่าไม่มีคํานี้ในฮัตติ พวกเจ้าจงถือศีลอดพร้อมกันทั้งโลกยอมรับไหมครับว่าคํานี้ไม่มีในฮะดิษเอาแล้วทัศนะนี้มาจากไหนมาจากการอธิบายไงมาจากการอธิบายอธิบายยังไงล่ะครับอธิบายว่าเวลานบีสั่งอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะมีผลบังคับใช้ทั้งอุมมะ,อ,ะอันนี้คําอธิบายแล้วนะ,ะแยกให้ออกนะตัวบทในอย่างหนึง่ง แต่คําอธิบายที่เสริมเข้ามาน่ะจะมีน้ําหนักไม่มีน้ําหนักเดี๋ยวว่ากันแต่ว่ามันคือคําอธิบายก็ต้องบอกว่ามันคือคําอธิบายนาบีบอกว่าสู้มูลิรุยติฮีพระเจ้าจงถือศีลอดเนื่องเพราะพระเจ้าเห็นเห็นเฮลานเห็นจันเซียวทีนี้ทัศนะที่บอกว่าต้องเอามันทั้งโลกเนะี่ยใช้คําอธิบายที่ระบุว่าก็เวลานาบีสั่งอะไรอะ่ะ มันจะมีผลบังคับใช้ทั้งอมมะนบีไม่เคยนบีไม่ได้สั่งอะไรแบบแยกส่วนเ<อ>นื้อออกไหมครับนบีไม่ได้สั่งอะไรแบบแ,บบแยกพื้นที่ชนะหันดิสนี้เมื่อนบีบอกว่าพวกเจ้าจงถือศีลอดก็หมายถึงว่าพวกเจ้าทั้งอุมมะจงถือศีลอดเนื่องเพราะพระเจ้านี่เห็นเดือนก็แสดงว่าเห็นเดือนมีผลใช้ทั้งอุมมะเห็นที่เดียวก็มีผลใช้ทั้งอุมมะทัศนะเนี่ยผมก็เลือกนะย้ําก่อนนะว่าผมก็เห็นด้วยทัศนะนี้ แต่ในทางวิชาการเนี่ยเราไม่เรียกว่าไอการอธิบายแบบเนี้ยคือร้อยเปอร์เซ็นลยว่ามาจากนาบีมันคือความเข้าใจความเข้าใจที่เราตีความมาจากตัวบทเราอธิบายมาจากตัวบทถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกรณีเมื่อกี้แหละครับที่ผมบอกว่าซอบบรีนอยู่ท่ามกลางวงล้อมของสิงโตและผมก็บอกว่าเออส,เอสิงโตที่นี่คือสิงโตจริงๆนั่นแหละสัตว์นั่นแหละนั่นแหละมันเป็นความเข้าใจที่เราได้มาจาก ตัวประโยคแต่ถามว่าร้อยเปอไหมว่าไอ้สิงโตตรงนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงคนกล้าหาญก็ได้มันตัดมันตัดโอกาสนี้ออกไปร้อเปอหรือเปล่าเออก็ไม่ได้ตัดเหมือนกันครับฮะดิสนบีบทเนี่ยเวลาเราบอกว่านาบีสั่งนะ่ยมีผลทั้งอุมมะถ้าเราฟังในมุมเราชัดชัดชัดมากชัดจริงๆนบีสั่งก็ต้องใช้ได้ทั้งอุมมะสิเอเอ,เอทีนี้มาดูท่านเชคอุไซมีนรอฮิมฮ์ เชคอุไซมีเนี่ยไม่ได้ยึดทศนะที่บอกว่าเห็นทั้งโลกทดเห็นที่เดียวแล้วก็มีผลบังคับใช้ทั้งโลกเชคอุไซมีไม่ได้ยึดทศนะัเดือนนอกเชคอุไซมียึดทศนะเดือนในเละเชคอุไซมีก็บอกว่าเฮ้ ه, ในอันกุรานก็มีนะอัลลอฮ์ใช้คำอัลลอฮ์พูดเนี่ยใช้คำเนี่ยพูดกับอุมมาแต่ไม่ได้มีผลบังคับใช้ให้ทำพร้อมกันทั้งอุมาม มีเรื่องที่พวกเราเนี่ยไม่มีข้อโต้เถียงเลยว่าต้องแย,ยกกันทําทําพร้อมกันไม่ได้เนี่ยจะรอมฎอนแล้วเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะอัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรานพี่น้องว่ากูลูวะชุรบูช่วงค่ำของเดือนรอมฎอนอะช่วงค่ำก็คือตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกไปอัลลอฮ์บอกว่าพระเจ้าจงดืม่มพระเจ้าจงกินและจงดืม่มนะครับฮัตตาจนกระทั่ง ยะตบย์นาลักมุลไยตุลอับยัตมินไยตุลอสวตมินฟัจรีเห็นไหมอัลลอฮ์บอกว่าพวกเจ้าเนี่ยจงกินและจงดื่มไปจนกระทั่งถึงเวลาที่ได้ขาวตามภาษาได้ขาวแห่งแสงฟัจนี่ยแสงฟัจรตก็คือวัตถุซูโบมันปรากฏออกมาจากเส้นได้สีดำก็แปลก็เตง่ายๆก็คือว่าพวกเจ้าจงกิน และจงดื่มในในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนไปจนกระทั่งถึงเวลาที่แสงฟาจักแสงว a k ตูซ u b o เนี่ยปรากฏแก่พวกเจ้าก็ใช้คำว่าพวกเจ้านะปรากฏแก่พวกเจ้าคำถามก็จะใช้คำอธิบายแบบเมื่อกี้ถ้าใครชาติใช้คำอธิบายแบบเรื่องเดือนเมื่อกี้ที่บอกว่าท่านอบ,บีพูดกับอมมานี้มีผลบังคับใช้ทั้งอมม์นะเชฟอุซีมินถามอ่ะอ ถ้าอย่างนั้นเนี่นนยวัคตูสูบะเนี่ยในอายะเนี่ยมีผลบังคับใช้ทั้งอุมาพร้อมกันหมดทั้งโลกเลยมันจะไปไม่ได้อย่างไงเพราะว่าวัคตูซูบะวัคตูสูบะเนี่ยมันที่ใครที่มันจริงรอเปล่าทางทั้งที่อันกรุาาใช้คําว่าจนกระทั่งแสงฟาจจัตปรากฏออกมาให้แก่พระเจ้าเชคุัยมีนถามว่าแสงฟาจัตเนี่ยมันเอาเอาได้ทั้งโลกอะ่ะใช้หลักเดียวกันกับเรื่องเดือนได้ไหมแสงฟาจัตใช้ไม่ได้แสงฟาดจัตมันที่ใครที่มันนึกออกไหม แสงฟาดจัตในมันที่ใครที่มันอย่าวา่าจะทั้งโลกเลยครับข้ามจังหวัดก็คนละเขตกันแล้วแต่โอเคแหละตรงอายะเนี่ยมันอิจอยู่มะมันเป็นเรื่องมติเอกฉันว่าเรื่องของแสงฟาจัเอาเอาเอาทั้งโลกไม่ได้จะเอาทั้งโลกได้ยัง,ยงไงละครับซูบโบอที่กรุงเทพเนี่ยสว่างที่ที่ตะวัอยู่เลยหรือ,ออาจจะสว่างที่เมกาอย่างเงี้ยออออย่างนางนี้เป็นต้นอ่ะแสดงว่า คําอธิบายแบบเมื่อกี้เนี่ยมีข้อตัวแย้งแล้วที่บอกว่าท่านนบ,บีคิดตอบนบ,บีพูดกับอมุมะก็มีผลบังคับใช้ทางอุมะเชคุซัยมีนก็แย้งกลับมันก็มีไงกรณีที่อัลลอฮ์พูดทั้งอุมะแต่เวลาใช้แยกกันใช้ในแต่ละพื้นที่ของอุมะเนี่ยกรณีแสงสุบกเนี่ยและเชคุซัยมีนท่านก็ใช้การกิยาสการเทียบว่าแสงสุบกเนี่ยมันเป็นเรื่องรายวันนะ่ะนะ ล้ํากันเนี่ยเรายังรับกันไม่ได้เลยและไอ้เรื่องรายเดือนเนี่ยอย่างเรื่องเดือนเนี่ยมันจะเอาได้ยังไงเนี่ยสิ่งที่มันออกมาเดือนละครั้งอย่างเงี้ยมันย่อมยิ่งกว่าที่จะเอากันไม่ได้ขณะว่าที่มันออกมาทุกวันเนี่ยเอากันไม่ได้หรือพร้อมกันอ่ะอันนั้นคือมุมมองของท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกันแล้วแต่แต่ให้รู้ไว้ว่าตัวบทในศาสนาเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดร้อยเปอร์เซนต์ถ้ายังฟันทงว่าเด็ดขาดที่นบีบอกเนี่ยเด็ดขาด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 เนี่ย แบบนี้ก็จะทะเลาะกันยันตายก็ไม่จบมันก็จะเกิดว่าถ้ากรรมว่าฉันเอานาบีคุณไม่เอานาบีเนีน่ยนะนี่คือผมเร็วๆแล้วนะนี่คือตัวอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่เข้าใจวิชาการที่มันลึกซึง้งเราก็จะพิพาทโดยที่ไม่ควรจะพิพาทผมย้ำนะครับว่าวิเคราะห์วิชาการประเด็นนี้ใครจะไปวิเคราะห์ให้น้ำหนักโตแย้งอย่างไรไม่ใช่ปัญหาเพราะนั้นอ,อ,อุลมามะเขาทำกันแต่เมื่อใดที่น้ำเสียงในเรื่องแบบนี้ มันพูดออกมาด้วยน้ําเสียงว่าคุณเนี่ยไม่เอานาบีคุณเนี่ยมันไม่ยืนหยัดเลยนะคุณเนี่ยมันอย่างนั้นคุณมันอย่างนี้นะี่ยปัญหาแหละทีนี้ปัญหาคืออะไรก็ตามแต่เวลาเราเรียนเรื่องศาสนามาเนี่ยเวลามันฝังเป็นข้อมูลเป็นโปรแกรมอยู่ในหัวแล้วเนี่ยแล้วเราไปคิดว่าทุกอย่างที่เราเคยเรียนมาเนี่ยมันคือที่สุดของคําตอบแล้วเนี่ยนะปัญหาเลยครับเวลาเราเราเจออะไรใหม่ๆเนี่ยเรารับไม่ได้แล้วเราก็ตะ่ิเ ผมจําไดนะ้นะครับประเด็นเนี้ยผมจะพูดถึงมันอีกครั้งเรื่องประเด็นที่เราเคยคิดว่าเฮ้ย mm hmm. คำตอบมันร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์อะไรแล้วเนี่ยอย่างประเด็นเรื่องอุนูดในละมาสุพีเนี่ย mm hmm. พวกเราพูดกันเสมอไม่ใช่หรอ mm hmm. ว่าเราจะจบที่หะดิษโอเคอ่ะเราจะจบเทียดษเอาให้แน่นะว่าจะจบยำ้ำเอาให้แน่นนะว่าเราจะจบจริงๆ เออเอาให้แน่นะว่าเราจะจบจริงๆที่ฮัดดิสไม่ใช่ว่าพอมีฮัดดิซีเราไม่เคยได้ยินมาปุ๊บแตกตื่นเราก็ด่าคนอย่างเงี้ยมันไม่ได้อย่างเงี้ยนึกออกไหมครับผมเนี่ยยังยืนยันอยู่ในจุดที่ผมเคยพูดและผมพูดเรื่องนี้ไม่ใช่ตา่าไม่ต่ากว่าสิปีนะว่าประเด็นข้อขัดแย้งอย่างเรื่องละหมาดซุบฮีเนี่ยย้ำนะว่าเฉพาะเรื่องละหมาดซุบฮีนะไม่เกี่ยวเรื่องอื่น ประเด็นเรื่องข้อขัดแย้งเรื่องข้อพิพาทของอุลามะในเรื่องการละหมาดสุฮีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่มีมุมให้เห็นต่างกันได้จริงๆผมถามท่านนะฮะดิสเนี่ยที่เราได้ยินกันมาตลอดนบีบอกว่าฟาอะลัยกุมบิซุนนาตีวะซุนนะติลคุลาฟาไอรอชิดีนันมหดีนฮะดิษนี้พวกเจ้าจงยึดในซุนนะของฉันซุนนะของฉันคือซุนนะนบีและซุนนะของสี่ คอลิฟ้ผมถามท่านว่าวักที่บอกว่าจงยึดในซุนนะของสี่คอลิฟ้าเนี่ยหมายถึงอะไรเข้าใจว่ายังไงยึดซุนนะของสี่คอลิฟ้าเนี่ยหมายถึงตัวเลือกที่หนึ่งซุนนะของสี่คอลิฟ้าไปตรงกับซุนนะานาบีคือไอแบบนี้ไม่ต้องเถียงละ และไอ้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าในทางภาษาเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนนั้นมันก็เป็นเรื่องเดียวกันคือมันเป็นสุนัขนบีอยู่แล้วอันนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ต้นและถ้าอย่างนั้นอ่ะคือการที่นบีมุฮัมมัดสุลตันเนี่ยมาเจาะจงว่าให้ตามสุนัขของสี่อลิฟ้าเนี่ยถ้ามาบอกว่าหมายถึงสุนัขของสี่อลิฟ้าเนี่ยเฉพาะที่ตรงกับสุนนขนบีอ่าแล้วมีประโยชน์อะไรมาเจาะจงสี่ท่านเนี่ยสุนัขของอิมรุอับบาสก็ได้อยางงั้นอ่ะถ้ามันตรงกับนบีอ่ะนึกออกไหมพี่น้องเข้าใจไหมครับ การที่นบีมาเจาะจงว่าพวกท่านก็ต้องตามสุนนะของสี่ขอลิฟะ้าเนี่ยซอบาบ้มีเป็นแสนแต่นบีมาเจาะสี่ท่านเนี่ยถ้าเราไปอธิบายว่าสุนนะของสี่ขอลิฟะนี่คือเฉพาะที่ตรงกับสุนนะนบีเอาแล้วแล้วนบีเจาะจงทําไมสี่ท่านเนี่ยอันนั้นสุนนะอิมนุอับบาสก็ได้สุนนะของมูอาวิยะก็ได้สุนนะของใครก็ได้ที่เป็นซอบาบ้เพราะมันยังไงมันกลับไปหาสุนนะนบีอยู่แล้วอันนั้นคือมันเป็นสุนนะน,น,นบีอยู่แล้วอย่างนั้นแล้วนบีมาเจาะจงสี่ท่านนี่ทําไมอะ เพราะถ้าเป็นซุนนะของนบีจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่สีท่านนี้อิบนออุมัดเนี่ยยึดมั่นในซุนนะนบีในชนิดไหนเราพี่รู้นบีก้มหัวใต้ต้นไม้เนี่ยท่านก็ก้มตามขณะนั้นนะอิบนออุมัดอิบนออุมัดเนี่ยเป็นซอฮาบะท,ที่ขึ้นชื่อด้วยความเข่งคลัดในซุนนะมากนาบีเคยเดินลอดใต้ต้นไม้เนี่ยก้มจะตามซุนนะนบีถึงขนาดก้มตามอ่มะถ้าอย่างนั้นไม่สั่งเป็นซุนนะอิบนออุมัดไปเลย เออฉะนั้นถ้ามันมีอะไรที่กลับไปหาซุนนะนบีได้แบบชัดๆอันนั้นไม่ต้องพูดอันนั้นมันคือซุนนะเรานบีและมันไม่ได้จํากัดแค่สีสท่านนี้อืมไม่ได้จํากัดแค่สี่ท่านนี้แสดงว่าตัวเลือกที่2องคำว่าให้ตามในซุนนะของสี่คอลิฟะาเนี่ยอ่ากราณีที่2ก็คือแสดงว่าบางเรื่องนบีไม่ได้ทําแบบไว้โดยตรง แต่สี่คอลิฟ้าเนี่ยเห็นพ้องกันให้ทำสี่ท่านนี่เห็นพ้องกันให้ทำแต่นบีไม่ได้ไม่ได้วางแบบไว้โดยตรงนบีอาจจะพูดชี้ทางให้แต่นบีไม่ได้ทำแบบไว้โดยตรงแต่สี่ท่านมามาทำและก็สี่ท่านนี่ก็เห็นตรงกันถามว่ามีไหมในศาสนาเรื่องการรวมอันกุานเปนเล่ม เรื่องการรวมอัลกุรอานเป็นเล่มเรื่องการรวมอัลกุรอานเป็นเล่มเนี่ยพี่น้องครับอัลกุรอานเนี่ยมันถูกเขียนในสมัยนบีเนี่ยมันเขียนแบบแยกชิ้นเข้าใจไหมครับมันเขียนแบบแยกชิ้นฮะดดิษในโซเฮบุคอรีระบุว่ากุรอานที่เขียนในสมัยของท่านนาบีในที่ที่มาจากสมัยท่านนาบีเนี่ยมันเขียนไม่ได้เขียนลงบนกระดาษแบบรวมเป็นเล่มมันเขียนแบบแยกอุปกรณ์กัน,กนเขียนบนหนัง สัตว์มั่งเขียนบนกระดูกมั่งเขียนบนหินมั่งฉะนั้นมนจะเยอะแล้วก็ในโซฮีบุคฮรีระบุว่าที่เขียนในสมัยนบีเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสองอายะห์ในสุรโตบะที่ไม่ได้เขียนแต่อยู่ในการท่องของซอบะอืมฉะนั้นท่านนาบีเสียชีวิตไปท่านนาบีเสียชีวิตไปในสภาพที่ยังไม่มีการรวมเล่มกุรานเป็นตัวเล่มแต่บัน,บนทึกอบันทึกแหละทีนี้พอปรากฏว่าท่านนาบีเสียชีวิตไป อบูบักได้วินิฉัยออกมาเริ่มเริ่มเริ่ม,มจากอบูบักเลยอบูบักวิเคราะห์หัดีษสอร์บุคอรีระบุว่าอบูบักเนี่ยวินิฉัยออกมาแล้ว่าต้องรวมแล้วไม่งั้นเดี๋ยวกุรานจะสูญหายกันหมดเนี่ยนะครับอบูบักก็เลยไปปรึกษาเซดิบินซาบิตคนที่บันทึกกุรานมาท่านนาบีบอกว่าจะมอบหมายให้รวบรวมกุรานเป็นตัวเล่มออกมาตอนแรกเนี่ยเซดิบินซาบิตไม่กล้าทํา เซดิสซาบิตใช้คำว่าไม่เคยมันนบีไม่ได้ทำอ่ะ,อะและอบูบัคก,ก็บอกว่าใช่นบีไม่ได้ทําตัวเล่มในนบีไม่ได้ทําไว้แต่มันดีเนี่ยะไอท,อน,ไอ,ทอนนี่แหละไอคณะเก่าจะจะเอาไปอ้างแนะีละเออซึ่งตรงนี้ต้องดักไว้ก่อนนะว่าไม่ใช่ประเด็นก็คือนบีเนี่ยบันทึกไว้แล้วกุรอานอ่ะนบีบันทึกไว้แล้วเออ และนบีก็เคยสั่งให้ซอบ้านในบันทึกด้วยแต่ที่อบูบัคทําตาจากนบีนี่คืออะไรครับไม่ใช่ว่าทาตาจากนบีแบบสิ้นเชิงเลยคือนบีไม่เคยเขียนแล้วอบูบัคมาเขียนไม่ใช่ที่อบูบัคทําก็คือรวมไอ้ที่มันเคยกระจัดกระจายมาเป็นเล่มทําให้เกิดรูปเล่มส่งไปตามหัวเมืองต่างๆเพราะว่าของที่อยู่ในยุคนบีเนี่ยไม่ได้เป็นเล่มแต่เป็นวัตถุอุปกรณ์ที่มันแยกชิ้นส่วนกันซึ่งมันเป็นเรื่องยากจะอ่านพี่น้องลองคิดดูจะอ่านซูร้อนนี้ หินการอ่านสุราห์นี้หนังสัตว์นั่นหมายความว่าเราเราจะเคลื่อนย้ายได้ยังไงนะ่ะมันเคลื่อนย้ายไม่ได้ฉะนั้นต้องคัดลอกมาทําเป็นตัวเล่มแล้วก็คัดลอกเป็นหลายๆเล่มแล้วก็ส่งไวอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่อบูบักตัดสินใจที่จะทาเนี่ยแน่นอนแหละครับได้รับการเห็นชอบจากคอลิฟะทั้งสี่ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่สี่ท่านอ่ะซอฟท์ทั้งหมดนั่นแหละซึ่งในกรณีนี้เราก็เรียกว่าเป็นซุนนะของสี่ขลิฟะ ที่เห็นตรงกันในหมู่พวกเขาทีนี้จะมีอีกอันหนึ่งอ,อีกอะละมาตรอเวละมาตรอเวอละมาตรอเวเนี่ยถ้าในซุนนะของท่านนาบีตามที่ท่านหญิงไอาชารายงานมาก็อย่างที่เรารู้กันว่าท่านหญิงไอาชาได้รายงานมาว่าถ้าน,นาบีละมาด้วยตัวเองอะนะไม่เกินสิบอ ไม่เกินสิบเอ็ดนะครับที่ท่านนาบีละหมาดด้วยตัวเองไม่เกินสิบเอ็ดแต่เราก็รู้กันว่าการละหมาดตะโรเวนในสมัยของท่านนาบีเนี่ยละหมาดกับเป็นยะมาห์ใหญ่น่นบีทําแค่สามคืนแรกและคืนที่สี่นบีออกมาและบอกให้ซอฮาบะแยกย้ายกันกลับบ้านไปเพราะท่านนาบีกลัวว่าถ้ายังละหมาดเข้มแข็งกันแบบนี้เนี่ยกลัวว่าอัลลอฮ์จะประทาน ละหมาดตระรวนะีเนี่ยให้เป็นฟารดูและทีนี้คนรุ่นหลังนี่อลำบากกันเนี่ยกลาเป็นอย่างนี้ท่านนาบีกลัวฉะนั้นการละหมาตตะรวีแบบจามะเนะี่ยจึงได้ยุติลงหลังจากคืนที่สี่เป็นต้นไปก็คือแยกย้ายกงนกลับไปทาที่บ้านและท่านนาบีก็เสียชีวิตในสภาพที่ไม่มีการฟื้นฟูให้ละหมาตตะรวนะีเนี่ยกลับมาทําแบบใหญ่โตจามะใหญ่ที่มัยิดอีกเลย พออบูบักขึ้นเป็นคอลิฟ่าอบูบักขึ้นเป็นคอลิฟ่าเนี่ยอบูบักเป็นคอลิฟาแค่สองปีสองปีแรกอบูบักยุ่งกับการต่อสู้กับคนที่ตงรถตัดยุ่งกับการต่อสู้กับพวกโรมันมีแต่สงครามใหญ่จนกระทั่งไม่มีไม่มีเวลาจะเอาละหมาตระเวนแบบนี้เนี่ยกลับมาทำมิญจามาใหญ่คือหมายความว่าสหาบ้านเนี่ยถ้าเดือนรอมฎ้อนเนี่ยเขาก็ละหมาดกันบ้านใครบ้านมันกันอยู่อืม จนพอเข้ายุคอุมัตแล้วจนพอเข้ายุคอุมัตอุมัตในมุขต้อปกครองไปประมาณครึ่งปีเอ๊ะครึ่งสมัยแรกอุมัตปกครองประมาณ1 0 12ปีใช่ไหมสิ10ปี10ปีโทษประมาณหปีเนี่ยอุมัตปกครองจนทุกอย่างสงบละพอเข้าปีที่หประมาณเนี้ยท่านอุมัตก็เลยเห็นว่าที่มุสลิมเที่ละหมาตระเวกกันกระจัดกระจายไปคนนี้ก็ละหมาดกันกลุ่มเล็กๆที่บ้านคนนี้ก็ละหมาดเป็นกลุ่มเล็กๆที่มัสยิดเนี่ยได้เก่เวลาแล้ว ที่จะรวมทุกคนละหมาดภายใต้อิหมามคนเดียวภายใต้อิหมามใหญ่อิมามตุลกุบรอเนี่ยนะครับอุมัตก็คิดว่าได้แก่เวลาแล้วท่านอุมัตก็เลยแต่งตั้งให้สฮาบะที่เป็นนักอ่านกุอานเนี่ยนะครับสามท่านขึ้นเป็นอิหมามโดยรวมมุสลิมที่เคยละหมาดกันกระจัดกระจายเนี่ยให้ละหมาดภายใต้อิหมามคนเดียว ฉะนั้นการละหมาดตารอเวะภายใต้จะมาอะเดียวจะมาอะใหญ่จึงถูกเรียกว่าเป็นซุนนะของท่านเอามันมาเขาตอบโดยที่ท่านอบูบักไม่ได้อยู่ทันเห็นตอนรวมละหมาดแต่ตัวการละหมาดตเระเว์เนี่ยไอ้พื้นฐานเดิมคำสั่งนบีเดิมเนี่ยมันมีอยู่ในศาสนาฉะนั้นจะเอาไปเทียบว่าโอ้อุมัรทำบีเอะใหม่เหมือนมาลิตไม่ได้นี่อันนี้มั่วอะไรเงี้ยเออ หมายความว่านบีเนี่ยเคยสั่งให้ทําและนบีก็เคยทําแต่ท่านนบีเนี่ยทำไม่ครบเดือนและทาไม่ครบเดือนเพราะอะไรเพราะนบีกลัวไม่ใช่ว่าเพราะทําไม่ได้นะแยกประเด็นให้มันเป็นหน่อยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นต่อมาก็คือฮะดีสเนี่ยมันบันทึกกระไหลกระแสรรเรื่องการละหมาตระเว์ของอุมัตในมุวัตเตาะของท่านอิหมามมาลิกเป็นฮะดีสซอฮีเนี่ยคณะเก่าจะมาปฏิเสธไม่ได้นะจะมาดื้อดึงไม่ได้ อุมัดอิมมานุขตอบเนี่ยในบันทึกของท่านอิหม่ามมาลิกในมวุวัตโตเนี่ยได้ระบุว่าท่านอุมัดเนี่ยสั่งให้ซอฮาบยเนี่ยที่นำละหมาดเนี่ยนะครับอุบัยบินกะเนี่ยเป็นอิหม่ามนำละหมาดสั่งให้นำละหมาดเนี่ยสิบเอ็ดรอกะ,อะนำละหมัตตารวันในสิบเอ็ดรากะเหมือนที่นบีทำเลยเหมือนที่นบีทำแต่ในฮะดีษที่ถูกบันทึกโดยท่านอิหม,ม่ามอับดุลรอซัก นะครับมุซันนัฟของท่านอิมามอับดุลอับดุรอซักซึ่งก็เป็นฮะดิษที่สเฮียได้ระบ,บุว่าอมาุมัรสั่งให้ท่านอุบัยบินกาบเนี่ยนำละหมาดยี่สิบรอกะฮะดิษเล่าคนละสำนวนละสิบเอ็ดรากะกับยี่สิบรากะคำถามก็คือตกลงมันยังไงคำถามคือตกลงมันอย่างไร ฮัดติสมีสองบทเลยนะอมุมัรสั่งให้ทำสิบเอ็ดและอมุมัรก็สั่งให้ทำยี่สิบอ่ะอันนี้ลงวิชาการเชิงลึกกันสักนิดเพราะนี่มันจะเกี่ยวข้องกับอิบะาไดา้เราจะมาไม่เอาผมจะเอาแบบง่ายคือคือมันก็ต้องฟังบ้างนี่มันวิชาการนี่มันฮัดติสฮัตติสต่อฮัดติสนะครับทีนี้จะรวมยังไง ประเด็นก็คือนักวิชาการเนี่ยก็เถียงกันมากเลยว่าเอาแล้วจะเอาอยัางไงอ่ะอ่เดี๋ยวมาฟังในมุมของนักฮะดีสษค่ายหนึ่งเลยเชคอัลบานีเช็กมูบารรกฟูรีพวกเนี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยฮะดีษเนี่ยมันขัดกันแหละฮะดีษมันขัดกันแหละถ้าฮะดีิษมันขัดกันฮะดีษหนึ่งเล่าสิบเอ็ดฮดษหนึ่งเล่ายี่สิบแสดงว่าต้องมีอันหนึ่งเล่าผิด ต้องมีคนหนึ่งอ่ะเล่าผิดต้องมีสำนวนหนึ่งเล่าผิดจริงไหมซึ่งฝ่ายเขาเชคอัลบานี่เราเห็นมาฮ์ฮุลล้อนนะท่านก็บอกว่าฮะดีิสที่เล่าสำนวนยี่สิบอ่ะเล่าผิดจริงๆอุมัตไม่เคยทำยี่สิบท่านอุมัตสั่งให้ทำสิบเอ็ดพอฮะดีิสในมุว,วัตต์ต้องให้มามา,มาลิกเนี่ยมันโซเฮียเลยแต่อีกรอบอ่ะนะสิบเอ็ดที่ซอฮาบะห์ทำเนี่ยซอฮาบะห์ขยายนบีอ่ะนะสิบเอ็ดที่ซอฮาบะห์ทำเนี่ยไม่ใช่สิบเอเ็ดแบบเราทำอ่ะนะ คือเราเนี่ยเวลาเราบอกว่าเราจะตามสุนนะนาบีเนี่ยอย่าตามแค่จํานวนะนะเออให้มันมีความงดงามอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันเพราะว่าสิบเอ็ดที่สอฮาบเขาทําเนี่ยมันยาวมากเออรักก้าหนึ่งในสองร้อย200อายะอัลลอฮ์เลิกพวกเราไม่ไวกลับบ้านแลวอาจารย์เนอะเออฮดิสในมวตเตาะในระบุว่ามันอีกนิดจะถึงเวลาสูบบกแล้วอ่ะเข้าถึงหยุดกันอืของเราเนี่ย สิบเอ็ดเนี่ยคือเหมือนกับความยาวเนี่ยเหมือนกับอีชาสองรอบจริงไหมเขาไม่ว่ากันเราแล้วมันมันไม่ไหวอาจารย์ไม่ว่าไม่ว่ากันไม่ได้ไม่ได้ตำหนิอะไรไม่ไหวก็ไม่ไหวเออทีนี้ในมูวัตต้เนในฮัดดิสซอฮีเขเลยแต่ในสำนวนของอิมาอับดุลรอซักที่บอกว่าละหมาดยี่สิบรากเนี่ยเชคมานีบอกว่ามันมีจุดที่ชี้ออกมาเลยว่ามันสาว่าจะดอีบ มันทำท่าจะรออิฟเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอิหม่ามอับดุลรอซักเนี่ยโดนวิจารณ์ว่าความจำของท่านเนี่ยพอตอนแก่แล้วเปลี่ยนพอตอนแก่เนี่ยเปลี่ยนแสดงว่าความผิดพลาดเนี่ยมาจากอิหม่ามอับดุลรอซักนี่แหละเพราะว่าในภาษาอาหรับเนี่ยคำว,ว่ายี่สิบกับกับส1เอเนี่ยคำม,มันจะคล้ายๆกันหน่อยอนะครับ คำว่า20กับ21เนี่ยคำมันจะคล้ายๆกันอาชารอกไอชรีนเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะเล่าผิดจะเอฮดาอาชาร,ร,รเป็นอิชรนจะอาชารเป็นออชรีนเขาบอกว่าน่าจะเล่าผิดเลยเพี้ยนจาก11เ,เป็น21อ็เชคมาน,น,นีก็บอกว่ามันก็ประจบเหมาะกับที่มีมีการวิจารณ์บาว่าอิหม่าอับดุลร,ราะซกคนที่เล่าฮะดิษเนี่ยคจริงเป็นคนบันทึกด้วยนะคนที่บันทึกฮะดิษเนี่ย ความจําไม่ดีอแสดงว่าความผิดพลาดมาจากตรงนี้แล้วก็เช็คอัลบานีก็ยกคําพูดอิหม่าม,มาลิกด้วยอิหม่าม,มาลิกเป็นคนในยุคต้นอิหม่าม,มาลิกบอกว่าฉันไม่รู้เลยว่าไอจำนวนรอกอาที่มันเยอะๆมาจากไหนอ,อย่าลืมนะครับอิหม่าม,มาลิกเนี่ยอิหม่าม,มาลิกกับท่านนาบีเนี่ยนะครับระหว่างอิหม่ามลิกกับท่านนบีเนี่ยขั้นกลางด้วยคนสองรุ่นนี่รุ่นซอฮาบะกับรุ่นลูกศิษย์ซอฮาบะ เลยมาลิกลิกอยู่มาดีนะระหว่างมาลิกกับนบีมุฮัมมัดสุลตัลัมเนี่ยขั้นด้วยคนสองรุ่นอารมณ์ประมาณแต่เทียบง่ายๆนะเหมือนกับว่าสหายเนเป็นคนในรุ่นปู่ให้มาลิกล่ะเออรุ่นพ่อก็ต้องเห็นน่ะใช่ไหมมาลิกบอกว่าฉันไม่รู้เลยว่าจำนวนรอกอานี่มันเยอะๆมาจากไหนอันนี้ในมุมของเชคกันบานีก็บอกสันนั้นท่านอุมัตไม่เคยสั่งให้ละหมาดสิบเอ็ดทีนี้เนประเด็นก็คือฝ่ายฝ่ายนู้นเนี่ย ฝ่ายที่ก็บอกไม่ใช่ยี่สิบเนี่ยเป็นซุนนะของท่านอุมัตเลยเขาบอกว่าไม่ใช่เชคอลเบอนีวิเคราะห์ผิดมีอุลมามะที่ซาอูคนหนึ่งเ่ชคอ,อันเมนนจุมี่เนี่ยเขียนหนังสือตอบโต้เชคอลบานีเลยบอกว่าเชคเบนีวิเคราะห์ผิดคำวิจารณ์ที่บอกว่าอิมามอับดุลรอซักในความจำไม่ดีนะนั่นมันตอนแก่แต่หัดติสนี่ที่เขารายงานมาเนี่ยเขาได้งานตอนนุม่มมันจะเอามาสวมกันได้ยังไงมันคนละประเด็นกัน แล้วรู้ได้ยังไงมาตอนหนุ่มอ่ะก็หนังสือขออิหม่าอับดุลร,รอซักเนี่ยหนังสือที่มีชื่อว่ามุซอนนัฟเนี่ยมันเป็นหนังสือฮะดีสความยาวของเล่มเนี่ยมันเกือบยี่สบเล่มนะพี่น้องแล้วฮัดีสเรื่องละหมาตระเวนเนี่ยมันอยู่เล่มที่หนึ่งมันจะไปเว้นได้ยังไงมาบอกว่าขึ้นเล่มที่หนึ่งมาปุ๊บเขียนออนแก่เลยเข้าใจยังเออฮะดดิสที่บอกว่าอุมัตละหมาดยี่สิบรอกห์เนี่ยมันบันทึกเล่มที่หนึ่งเลยไม่ใช่เล่มที่ยี่สิบออ มันทึกเล่มที่หนึ่งมันจะมาบอกว่าเล่มที่หนึ่งปุ๊บตอนแก่มาถึงเขียนอเอาแก่เลยไม่ได้เนี่อหรอวะมันจะต,ต้องเข้าใจว่าเขาเขียนเนี่ยตอนที่เขียนเนี่ยความจาเขายังมั่นคงอยู่และอีกอย่างหนึ่งที่เขาวิจารณ์ว่าอิหม่ามอับดุลรอซักเนี่ยความจําไม่ดีตอนแก่นเนี่ยหนึ่งนะตอนแก่แล้วนะอันนั้นหมายถึงว,ว่าท่านเล่าปากเปล่าอ่ะให้ระวังเพราะอาจจะเล่าผิดแต่อันนี้เขาไม่ได้เล่าปากเปล่าเขาบันทึกเป็นเล่ม ชน,นอิมามอับดุลรอซักเนี่ยเขาเรียกว่าซับตุนฟิลกิตาบถ้าบันทึกเป็นเล่มเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนี่เขาบันทึกเป็นเล่มฉะนั้นไม่เกี่ยวเอามาเป็นหลักฐานไม่ได้แสดงว่าหัดดิจิสินี่ถูกต้องซึ่งถ้าดูแบบเนี้ยมีน้ำหนักที่เชคอันนันจะมีวิเคราะห์มีน้ำหนักมากว่ามันเสียทีนี้ได้ข้อสรุปเลยว่าสิ่งที่ท่านอุมรัรทำเนี่ยมาจากท่านอุมรัรจริงๆยี่สิบรกากเนี่ยเฮียจริงส่วนคำพูดอิมามมาลิก ที่บอกว่าฉันไม่รู้เลยว่าจํานวนรอกอาที่เยอะแยะเนี่ยมาจากไหนเนี่ยที่เชคบันียกมานะเขาก็แย้งเชคบานีกลับอีกว่าคําพูดนี้ของอิหม่ามมาลิกเนี่ยคนบันทึกเนี่ยคนที่เอามาเอามาเขียนลงในหนังสือเนี่ยคืออิหม่ามซุยูตีึ่งอิหม่ามซุยูตีเนี่ยหาจาอิหม่ามมาลิกกันหลายร้อยปีอิหม่ามซุยูตีก็ไม่ได้บอกว่าเอาคําพูดนี้ของมาลิกมาจากไหนและยิ่งไปกว่านั้นมันขัดกับมัซฮับมาลิกีที่เรื่องลือเพราะว่ามัซฮับมาลิกีเนี่ย ขาละหมาดเราไว้สามหกรอก啊เล็เป็นไปได้ยังไงอิหมามมาลิกจะปฏิเสธยี่สิบแล้วทำสามสิบหกแสดงว่าที่เชียงบันีวิเคราะห์เนี่ยโดนแย้งแล้วอ่ะทีนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าอุมัรทำละหมาดยี่สิบทีนี้มันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะเข้าใจยังไงต่อมันมีบางคนอะเอ้ยผมไม่สนอุมัร <c oughs> ผมไม่สนอุมัรจะทำยังไงในเรื่องของอุมัร มีคือบางทีเวลาพูดเนี่ยต้องให้เกียรติสอบ้างบางคือมีท่านไปบางท่านไปบรรยายว่านาบีเนี่ยเปรียบเสมือนหนังสือต้นฉบับจริงอุมัดในหนังสือไทยเอกสารอัลลอฮ์เปรียบเทียบอย่างนั้นได้ยังไงคือมันต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนที่ละหมาตตะวันให้ยี่สิบเนี่ยคือไม่ได้อุมัดคนเดียวนะละหมาตอันนี้ต้องเข้าใจหลักก่อนไม่ใช่อุมัดคนเดียวละหมาต แต่มันหมายถึงซาฮาบะที่มีชีวิตอยู่ณเวลานั้นทั้งหมดละหมาดยี่สิบกันหมดเพราะเขาไปละหมาดจากมาคติมัชิดมันไม่มีใครละหมาดสิบเอ็ดในค่ำคืนรอมฎอนอีกด้วยเหตุนี้เอเบนุตตเมียเนี่ยเลยอธิบายว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยจริง,รงๆมันเป็นอย่างนี้คือตอนแรกเนี่ยอุมัดสั่งให้ทำสิบเอ็ดเหมือนเหมือนที่นบ,บีทำมาแหละจำนวนแต่ทำสิบเอ็ดของซอฮาบะเนี่ยคือทำแบบยาวมากก็ตามฮะดีิเบอกว่า สักพักก็จะสูบบุหล้วเนะี่ยเขาถึงหยุดกันน่ะอืมนะครับละหมาดกันยาวมากทีนี้มันก็ไปประโจมเหมาะกับฮะดิษที่บอกว่าซอฮาร์บ้บางท่านเนี่ยละหมาดเนี่ยยืนกันไม่ไหวแล้วถึงขั้นว่าต้องเอาไม้มาทีเอาไม้เนี่ยมาตีไม่เท้าแล้วต้องเอาไม้เท้าเนี่ยมาค้ํายันแล้วแสดงว่าการละหมาดย,ยาวเนี่ยไม่ไหวท่านอุมัรเนี่ยต้องการรักษาความยาวของขค่้มขืนที่เราทําอิบาาัต่ะ ต้องการรักษาจํานวนเ,เขาเรียกว่าความยาวของการละหมาดว่ามุสลิมเดือนรอมฎอนนี่ละหมาดกันทั้งคืนเลยแต่ด้วยกับสภาวะที่คนแก่บางท่านคนมีอายุบางท่านเนี่ยยืนไม่ไหวท่านอุมรัรเกลเลยเพิ่มจํานวนรอกะฮ์ให้มากขึ้นเพื่อลดการยืนผ่อนการยืนนั่นแหละคือที่มาเลยเป็นเหตุผลที่ว่าตอนแรกทำสิบเอ็ดพอสักพักไม่ได้ละก็เลยเปลี่ยนมาทําเป็นยี่สิบ ทีตนี้คำถามก็คือสหบาทั้งหมดที่อยู่ในช่วงเวลานั้นไม่มีใครคัดค้านการเพิ่มรอกอาของท่านอุมัตนะสหบาศนี่มาละหมาดยี่สิบกันหมดคือคำถามคือเราจะคิดว่าสหบาศเนี่ยรวมตัวกันทิ้งสุนหนห์านาบีกันหมดได้ไหมเราจะไปคิดอย่างนั้นไม่ไดไ้ไปคิดอย่างนั้นไม่เดิคิดอย่างนั้นเราจะเป็นชีอ้เอานะ เฮ้ย hey, อะไรกันวะเฮ้ยซอบ้านตอนนี้กูทิ้งสุนนะาอบีกันหมดแล้วเอา้าไม่ใช่นี่เป็นเหตุผลที่เราจะต้องทําความเข้าใจเรื่องตาราแะแวกันใหม่นักวิชาการเนี่ยเขาก็เอาฮะดิษมาเอาฮะดิษในเรื่องตาราแะแวกในทั้งหมดมาอ่านมาตรวจสอบดูและได้ข้อสรุปออกมาว่าอ๋อเรื่องละหมาดตารอแวกเนี่ยหลักของการละหมาดเนี่ยมันอยู่ที่คําพูดนบี ปกติเวลาเราฟังสุนนะนาบีเนี่ยเราจะบอกว่าอาจารย์ชอบพูดใช่ไหมว่าให้ดูคําพูดนบีก่อนการกระทําเพราะนาบีเนี่ยหน้าที่ของคุณเป็นนบีเนี่ยคือพูดฉะนั้นคําพูดของน,บ,องอนนะบีต้องมาก่อนการกระทํานะครับต้องมาก่อนการกระทําเพราะเวลานาบีสอนเนี่ยนบีหลักเลยคือคําพูดนบีมันมีฮะดีสอะพี่น้องที่ซอฮบะเนี่ยไปถามท่านนาบีใช่ไหม ว่าละหมาดกิละหมาดโอลาตุลเลยเนี่ยละหมาดในยามค่ําคืนเนี่ยละหมาดยังไงสอป้าถามนบีอะละหมาดในยามค่ําคืนเนี่ยละหมาดอย่างไรนี่คือตรงเป้าแล้วนะสอป้าอยากรู้สอป้าถามนบีว่าละหมาดยามค่ําคืนเนี่ยละหมาดอย่างไรอ่ะละหมาดยามค่ําคืนเนี่ยคือละหมาดตระเวนอันเดียวกันนะแล้วนบีก็บอกว่าโอลาตุลเลยลิมัสนะมัสนะละหมาดยามค่ําคืนเนี่ยทีละสองแล้วก็ทีละสอง สองรักะให้สลามสองรักะให้สลามและพอนบีตอบอย่างนี้เสร็จชอบะก็กลับไปเลยนบีไม่ได้บอกว่าทีละสองทีละสองแต่เบรกที่สิบเอ็ดคำถามก็คือถ้านาบีไม่ให้เกินนบีต้องห้ามเดี๋ยวนั้นนึกออกไหมครับเพราะหลักของคนเป็นนบีเนี่ยถ้าสอนอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะมีมุมให้เข้าใจผิดเนี่ยนบีจะไม่จะไม่เงียบทันทีนะครับ ฉะนั้นซอฮาบะเนี่ยมาถามนาบีว่าละหมาดอย่างไรและนบีก็ตอบว่าให้ทําทีละสองแล้วซอฮาบะก็กลับไปเลยจึงเป็นหลักฐานออกมาอุลมามะเขาใช้ฮดดิสเน่เป็นหลักฐานออกมาว่าการละหมาดต,ตระเว์เนี่ยท่านนาบีไม่ได้ขีดเส้นจนํานวนรักอาวาห้ามเกินแต่นบีเนี่ยอิตละก,ก,ก็คือเปิดกว้างไปเลยว่าให้ทําไปทีละสองส่วนตัวท่านนาบีที่เลือกสิบเอ็ดเนี่ยก็คือได้ ในจํานวนและเวลาแบบที่นบีทําก็ลองไปดูสิครับว่าที่นบีทำสิบเอ็ดเนี่ยทำยังไงรอลลพี่น้องฮัดดิสระบุนั้นที่นบีทำสิบเอ็ดเนี่ยรอกาอ่าแรกเนี่ยนบีอ่านไปห้าสูรอคือนบีละหมาดทั้งคืนคือต้องตั้งหลักก่อนว่านาบีละหมาดต,ตะเรไะเนี่ยนบีละหมาดแบบทั้งคืนนบีนอนหลังอิชานิดเดียวแล้วลุกขึ้นมาทำละหมาดต,ตะเวห์นะครับแล้วก็หนูยาวไปเลย นั่นหมายความว่าตามฮัดดิสระบุว่านาบีเนี่ยละหมาดสิบเอ็ดเนี่ยแบบไหนเน่แบบนบีเลยอ่ะคือไม่ใช่เหลือแต่ตัวเลขนะรูปแบบมันคือแบบนบีเลยเคยือเราก็อ่านแรกเนี่ยห้าสูรเราพวกเราทีนี้ร้องเลิกไม่ไหวนึกออกไหมครับนั่นหมายความว่าท่านอุม,มัดเนี่ยรู้เรื่องการละหมาดแต่เราแปนว่าสุนนะนาบีในสิบเอ็ดแต่รู้เจตนารมณ์ว่าสิบเอ็ดแบบนบีเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ ฉะนั้นเมื่อเรายืนแบบนบีไม่ไหวก็อนุญาตให้เราใช้คําพูดนบีที่บอกว่าทีละสองอะ่ะได้ฉะนั้นท่านอุมัตเนี่ยทีละสองทีละสองเนี่ยลงบนความพอดีเหมาะสมแก่เวลาแบบในยุคของท่านก็คือได้ตรงที่ตัวเลข20นี่เป็นเหตุผลที่พอหลังอุมัดมาทําไมอุลามะบางส่วนไปเพิ่มเป็น30เพราะว่า20แบบที่ซอบ้าทำเราก็ไม่ไหวอย,อยู่ดีนึกออกไหมครับอ่ด้วยเหตุนี้มันจึงได้หลักออกมาว่า ซุนนะที่ปรากฏอยู่ในตัวคอลิฟะของท่านโอมัรเนี่ยยี่สิบอืมฉะนั้นศาสนามันเลยเปิดกว้างว่าพี่น้องจะทำสิบเอ็ดหรือจะทำยี่สิบเนี่ยก็ไม่มีปัญหากันเออแต่เช็คอัลบานีเนี่ยฐานของท่านคือท่านมองว่ายี่สิบเนี่ยไม่โซเฮียนะเออท่านมองว่ายี่สิบเนี่ยไม่โซเฮียซึ่งไอ้ตรงนั้นนะ่ะโดนแย้งไปแล้วว่าผิดพลาดแลวิเคราะหนะ์น่ะอืมอันนี้คือประเด็นอ่า ฉะนั้นให้เข้าใจนะครับว่าเรื่องศาสนาเนี่ยซุนนะนบีเนี่ยยึดซุนนะคอลิฟะก็ต้องต้องตามเหมือนกันนะครับทีนี้มันจะมีจังหวะการตามหรือว่าตามแบบไหนถ้าในกรณีที่ซุนนะในรูปแบบของท่านรอซูลุลลฮอเนี่ยเราจะย,ยึดเนี่ยแต่ความสามารถเราไม่ถึงคือไม่ไหวอย่างอย่างสิบนะเอ็ดเมื่อกี้สิบเอ็ดเมื่อกี้อิบูไตมีฮะอธิบายว่าคําว่าละหมาดตโรเว สิบเอ็ดรากอะคือสุนนะนบีเนี่ยหมายถึงรูปแบบตรงกับสุนนะด้วยนะไอ้คำว่าคำว่าสุนนะนบีคือสิบเอ็ดนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่จํานวนแต่หมายถึงความยาวที่มาคู่กับจํานวนทีนี้เมื่อเราเนี่ยไม่สามารถรักษาความยาวได้แบบท่านนาบีได้ด้วยกับความยากลําบากจึงมองว่าการเพิ่มจํานวนรอกอะให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่ ตรงกับเจตนารมศาส,สนามากกว่าในความหมายที่ว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยละหมาดตระเวนในยามค่ำคืนเนี่ยยาวอะ่ะก็คือใช้เวลาอิบาดาในเกือบทั้งคืนนะครับอันนั้นคือรายละเอียดในศาสนาเช่นเดียวกันกลับไปที่ประเด็นเรื่องกุนูซซฟีมกเมื่อกี้แน่นอนนะครับพี่น้องคือถ้าให้เราไปหาฮะดีสว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลสลัมเนี่ย ได้กูหนูซุบฮีด้วยการอ่านว่าอัลลอฮ์มหดีนีฟีมันฮาไดเนี่ยมันไม่มีฮะดิษที่มาจากตัวนบีโดยตรงเนี่ยไม่มีนะครับแต่ประเด็นก็คือมันไปติดอยู่กับฮะดิษเดียวนี่แหละที่ชัดที่สุดเลยในหมวดนี้ก็คือหะดิษที่ถูกรายงานโดยซุนันอัลกุบรอของอิหม่มบาบัยฮาก,กีเลยไปหะดิษฮะซันด้วยนะก็คือลูกชายของท่านอ,ลนอา,าลีเนี่ยบีตอเลบได้ระบุว่าบิดาของฉันก็คือท่านอาลนะีได้อ่าน อัลลอฮฺมาดีนีฟีมันฮะดายเนี่ยได้กูหนูซุบพีแล้วก็อ่านอันนี้ในละมัดทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอะฮดีสที่มันโซเฮตที่มันฮัสันน่ะคือท่านลีเนี่ยไปทำท่านอลีไปทำทีเนี้ยมันก็จะต้องมองว่าเราจะมองตัวบทโพธ์เนี่ยอย่างไรคือถ้าเราจะมองว่าท่านลีทำการกูหนูซุบฮีโดยไม่มีแบบอย่างจากน,นบีมาก่อน อันนั้นก็เราก็มองซึ่งก็มีอุลมะมองแบบนั้นว่าก็เป็นอิสติฮัดข้อวินิจฉัยของท่านอลีไปก็เป็นซุนนะของท่านอลีก็ว่ากันไปแต่มันปิดประตูเรียบร้อยแล้วว่าเราหุกกลมบิดะไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเราหุกกลมบิดะก็เท่ากับว่าเราหุกกลมคนที่ท่านนาบีรับรองสวรรค์อยู่ไปกันใหญ่เลยทีนี้อ่มันก็จะได้ลดน้ําเสียงลงมาเป็นแค่ว่าอ่ะเป็นวินิจฉัยของท่านอลีอืม นั่นคือถ้าเรามองบนฐานที่ว่าท่านอาลีเนี่ยทำละหมาดโดยวิธีัยออกมาแบบไม่เคยเห็นร่องรอยจากท่านอบีแต่ในมัสฮับชาฟีอีเนี่ยอุลามะอะไยท่านเนี่ยเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเขาไม่ได้มองแบบไม่ให้เครดิตท,ท่านอาล阿ะคือถามพวกเราอะเรารู้ไหมว่าเรื่องละหมาดต,ต้องเห็นร่องรอยจากนาบีถึงจะทำอะเรารู้ไหมไอเราอะรู้ไหมรู้เออแล้วอออลีไม่รู้อะ คือเราในระวังใช่ไหมเฮ้ยจะทําอะไรมันก็ต้องมีร่องรอยจากนาบีเออแล้วท่านอลีไม่ระวังเลยล่ะทีนี้ในมุมของอุลมามะเนี่ยเขาก็มองว่าเฮสฮับบะเนี่ยเราต้องมองไปให้เครดิตนะวาจิบต้องมองแบบให้เครดิตบ้าง <laughs> การที่เราเห็นท่านลีทำเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าท่านลีอาจจะเคยเห็นนบีทำอันนี้ในมุมมัสับชาวีเขาอะนะนี่เป็นเหตุผลที่เขาเลยเอาฮะดิษเนี่ยเป็นหลักฐานในเรื่องการกุนูซุพี นึกออกไหมครับเหมือนกับที่เหมือนกันประเด็นเรื่องบิสมิลลาห์ดังค่อยอ่ะคือถ้าตัวซุนนะนบีที่มาจากตัวนบีเลยใช่นบีอ่านค่อยทีนี้ประเด็นก็คืออิมาอิบนุกอยิมเนี่ยวิเคราะห์เรื่องนี้อิหมาอิบนุกอยิมบอกว่าแต่ถ้าเราไปดูที่ซอฮบะเนี่ยคือมีซอฮบะกกลุ่มหนึ่งอ่านบิสมิลลาห์ดังในละมาดทีนี้ประเด็นคือจะมองอยังไง พี่น้องเข้าใจไหมครับผมยกตัวอย่างนี่มาเนี่ยผมต้องการให้พี่น้องเนี่ยเข้าใจว่าทําไมที่มาในการออกคําตอบของอุลามะเนี่ยเขาถึงออกไม่ตรงกันเพราะว่าวิธีการมองซอฮาบะของเขาหนึ่งเขามองคนละแบบกันอีมาไอบมุลกะยิมเนี่ยจะมีหลักอยู่ว่าเออเนี่ยซอฮาบะเนี่ยกลุ่มหนึ่งเลยนะที่บิสมิลลาห์เสียงดัง ทีนี้มันจะไปมองว่าออมซอบ้าเหล่านี้นะบิสมิลลาเสียงดังเนี่ยแบบจะเอาเองแล้วไม่ได้เห็นนบีเลยมันมองอย่างนั้น,นมันก็เกินไปมั้งอย่างมองอย่างนั้นอิหม่าเอบิบลองก็ยิ้มเลยมองว่าการที่มีซอบ้ากลุ่มหนึ่งบิสมิลลาเสียงดังเนี่ยแสดงว่าซอบ้าเหล่านี้เนี่ยต้องเคยเห็นนบีเนี่ยอ่านเสียงดังบ้างแหละเข้าถึงทำเพราะไม่เช่นนั้น, <cidos> น,น,นเราจะไปมองซอบ้าเหล่านี้ว่าซอบ้าเหล่านี้เนี่ยละหมาดแบบไม่เคยสนเหนือสนใต้หรือว่าสนน้านบีนี่อยู่ไหน อิมอิมาอิมลก็ยิ้มเลยเอาฮะดิสในเรื่องนี้ทั้งหมดนมาประมวลออกมาเป็นหลักฐานแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าการที่มีฮะดิเล่ามาว่านาบีเนี่ยบิสมิลลาเนี่ยเสียงเบาเนี่ยตลอดแต่ก็มีฮะดิสเนี่ยปรากฏออกมาว่ามีสฮาบ์าบางท่านกลุ่มหนึ่งเลยเนี่ยบิสมิลลาเสียงดังแสดงว่าส่วนใหญ่ที่นบีทำค่อยและก็จะมีส่วนน้อยนบีอ่านเสียงดังเลยเป็นเหตุให้สฮา์กลุ่มนี้ กระทำเสียงดังด้วยเหตุนี้อิหม่าเอบมลุก็ยิมเนี่ยในการวิเคราะห์ของท่านนะ่ะท่านเลยมองว่าที่ถูกต้องในเรื่องการอ่านบัสมาล,ละเนี่ยอ่านบิสมิลลาห์เนี่ยให้ทําส่วนใหญ่เป็นเสียงค่อยและให้มีบ้างบางครั้งที่จะออกมาเป็นเสียงดังบนพื้นฐานที่ว่าเราเนี่ยมองบนฐานที่ให้เครดิตซอฮาบะนะว่าซอฮาบะที่เขาอ่านดังเนี่ย เขารู้หน้าที่ตัวเองว่าเขาจะมาทําอะไรโดยไม่ไดีไม่ได้รู้จักสุนนนะนบีเนี่ยไม่ได้อืมองบนฐานที่ให้เครดิตว่าเฮ้ยซอฮาบะหนี่ยที่เขาอ่านดังเนี่ยเขาต้องได้เห็นนะบีอ่านแหละไม่ใช่จะมาบอกว่าเออไม่รู้คิดเอาแะไรกันไม่ไม่ไม่ได้มองงั้นไม่ได้กับซอฮาบะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือกรณีตัวอย่างทั้งหมดที่ผมยกมาเนี่ยผมเราจะบอกว่า คือเวลาเราไม่เข้าใจรายละเอียดที่มันเชิงลึกนี่ผมแบบรวบรัดเร็วที่สุดแล้วที่จะเล่าเนี่ยเราก็จะไปพิพาทกับชาวบ้านชาวช่องเขาหมดเป็นศัตรูในสิ่งที่เราถูกห้ามไม่ให้เป็นฉะนั้นเรื่องความยากในศาสนาเนี่ยความยากที่เป็นบททดสอบก็คือในศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เห็นต่างได้ทุกเรื่องและอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ให้ขัดแย้งไปเสียทุกเรื่อง นี่แหละคือความยากคือศาสนาเนี่ยถ้าบอกว่าเ,าเห็นต่างได้หมดไม่ต้องห่วงมุสลิมเนี่ยเห็นต่างก็เป็นพี่น้องรักกันหมดเนี่ยมันก็จะง่ายแต่ที่ที่มันเป็นบททดสอบก็คือบางเรื่องเห็นต่างไม่ได้บางเรื่องเห็นต่างไ,ได้บางเรื่องในต้องเถียงกันหน้าดําหน้าแดงเลยและบางเรื่องห้ามทะเลาะพูดกันดีๆเห็นไม่ตรงกันก็พูดกันเพราะราะให้มันดีๆแต่ทีนี้ปัญหาก็คือเอาเ,อเรื่องไหนอาจารย์นี่แหละที่มันยากคือตรงนี้เรื่องไหนอาจารย์ที่ผมจะแบบแสดงอาการ รุนแรงทีนี้ปัญหาณนะี่ตอนที่ผมบอกไงถ้าเราไปไปดูใน YouTube มันก็จะมีค่ายที่บอกเลยว่าเราต้องรักกันหมดเบื่อละเรื่องทะเลาะ,ะมีบางท่านพูดเลยนะผมเกิดมาเนี่ยเห็นแต่ความขัดแยง้งคือไม่ต้องห่วงครับยันตายก็เห็นครับเพราะว่าใกล้กิยามากยิ่งขัดไม่ใช่ว่าเบื่อแล้วก็เลิกไม่ใช่ทีนี้มันกลายเป็นว่าบางท่านเนี่ยเบื่อเรื่องขัดแยง้งทีนี้พอเบื่อปุ๊บยังไงมากันหมดเลยอาชัยเอร์ก็ไม่เป็นไร ไม่รู้เอาหมวดไหนต่อหมวดไหนเข้ามาหมดไม่ต้องมุสลิมไม่ต้องทะเลาะก,กันต้องเป็นพี่น้องกันอินนามุมีนูนนะอิควะาอัลลอฮ์บอกว่าผู้ศรัทธานใน้เป็นพี่น้องกันทีนี้หมดเลยหลากหลายได้หมดเห็นต่างหมดทุกคนเป็นซุนนะหมดเป็นซุนนะกันหมดเลยนะครับผมเคยได้ยินเดี๋ยวนี้มีมาตรฐานใหม่แต่ก่อนเนี่ยเราวางหลักกันว่าเออคุณจะเป็นชาวซุนนะหะมันมีหลักมีเกณฑ์นะซุนนะเนี่ยมันคือของนบีไม่ใช่ของผมหรือของใคร ใครจะเป็นไม่เป็นก็ต้องเอาตัวเองไปตรวจว่าอยู่ในแบบที่นบีวางไว้ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันมีมาตรฐานแปลกๆออกมาเป็นซุนนะในเป็นนับกันยังไงถ้าใครบอกว่าตัวเองเป็นซุนนะเป็นเอาเป็นกันให้หมดเลยทีนี้แย่แล้วทีนี้ไอชีอัครมันเขียนหนังสือออกมานะชีอะค์คืออะหรือซุนนะตกลงมาเป็นด้วยหรือเปล่าเอ้ยไม่เป็นไม่เป็นเพราะอะไรเพราะมันขัดนบีก็เหมือนกันกลุ่มอื่นถ้ามันขัดนบีก็ไม่ได้สิ์หรอกอือ ที่ผมยกไปเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าคนที่เป็นศัตรูกับคนอื่นในเรื่องที่ศาสนาไม่ให้เป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มองกันในต่างมุมได้อืทีนี้สลับขั้วกันอสลับมาอีกแบบหนึ่งอีกคนที่ไม่ยอมโตเถียงไม่ยอมแตกหักกันในเรื่องที่ศาสนาให้รอมชอมไม่ได้นี่จะไปรักกันนีแ้แหละจะไปรักกันนีแ่แหละ อย่าง thousand, ที่ผมบอกว่าสังคมมุสลิมเราเนี่ยเวลาเถียงกันเรื่องศาสนานเนี่ยหลกัหลกๆมันจะมีอยู่สองเรื่องเถียงเรื่องภาคปฏิบัติกับเถียงเรื่องภาคอะกีดะทีนี้คนเนี่ยบางที่เบื่อแล้วเถียงเรื่องภาคปฏิบัติแัเบื่อแล้วทีนี้ก็เลยจะมาเบื่อเรื่องอะกีดะด้วยแล้วจะมาเบื่อเรื่องอะกีดะด้วยแล้วโอ้เรื่องอกีดะก็รักกันเถอะรักกันเถอะพี่น้องครับเรื่องอะกิดะเนี่ยไม่เหมือนเรื่องภาคปฏิบัติเรื่องอะกีดะเนี่ยส่วนมากของมันมันมีความชัดเจนในเนื้อหาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเราพาี่น้องมันเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ถ้าเป็นเรื่องของอ AH นะัลลอฮ์ในถ้ามีคนเนี่ยมาพูดถึงอัลลอฮ์แบบผิดๆเนี่ยเราจะมาตามใจชอบไม่ได้พี่น,น้องนั่นมันสิทธิ์ของอัลลอฮ์สิทธิ์ของอัลลอฮ์เนี่ยมไม่ใช่สิทธิ์ของเราพาี่น้องครับเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นเรื่องเดชานุภาพเป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่ของพระองค์ถ้ามีคนเนี่ยมาพูดขัดกับที่กุรอานบอกเนี่ยอันนี้ไปกันใหญ่เลยครับพี่น้อง ในสังคมมุสลิมตอนนี้รู้กันแหละครับว่าถ้าเรื่องหลักศรัทธาเนี่ยใหญ่ๆจะมีกันสองข่ายอากีดะแบบซาลาฟียะอะกีดะแบบชาวซาลาฟีกับอะกีดะแบบอชาอัยรนะครับอืมอะกีดะแบบซาลาฟียะกับอะกีดะแบบอชอาอรเนี่ยมันคนละทางกันเลยครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยใส่ใจจะฟังกันหรือเปล่าผมบอกพี่น้องไงครับ พี่น้องต้องรับผิดชอบกับเรา์นะคนที่แบบโอ้เบื่อเรื่องวิชาการลึกๆอ่ะพี่น้องครับในโลกเนี่ยมีเรื่องดุนยาลึกๆอ่ะที่พี่น้องไปฟังพี่น้องไปหามากันได้อ่ะพี่น้องคิดหรอครับว่าจะจะแก้ตัวกับเราได้บางคนในเรื่องการเมืองเนี่ยโคตรลึกรู้หมดนะนี่จะเลือกตั้งนรู้หมดพักไหนเป็นพักไหนใช่ไหมลึกถึงขนาดไหนนะลึกลึกถึงขนาดแสดงบาระบาระคือแสดงความแตกหักกับคนที่อยู่คนละค่ายการเมืองกับเรา จ็ดปีที่แล้วใครเคยไปทำอะไรไว้ที่เป่าเป่านกอีด mm hmm. พอที่เรื่องแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้บางคนเนี่ยถ้าปะท้วงเรื่องการเมืองนะประท้วงเนะรื่องอุตสาหกรรมแก๊สอะไรต่อมีอะไรเนะี่ยไม่ได้ออกออกโรงกันอบางคนลึกเรื่องอะไรเรื่องบอลจริงไหมลึกมากวันก่อนโมโร็อกโกอะไรชนะทีมอะไร ไอ้บอลโลกวันก่อนอะไรมมโมร็อกโกชนะทีมอะไรจำไม่ได้ลนะทีมอะไรผมไม่ค่อยรู้เรื่องมโมร็อกโกชนะทีมหนึ่งปุ๊บโอ้โหอะไรเกี่ยวกับโมร็อกโกในเต็มหน้าเฟซเลยทั้ทงทั้งแค่ทีม,มโมร็อกโกชนะทีมฝรั่งเขาสักทีมหนึ่งนะมาหมดเลยประว,ระวัติมโมร็อกโกประวัติราชวงศ์โมร็อกโกประวัติก่อตั้งมโมร็อกโกลามไปถึงนู่นนะประวัติศาสตร์อันดาลูสชาวมโมร็อกโกเคยไปพิชิตสเปนต้องรู้หมดเพราะอะไรเพราะอินถามว่ามีสวรรค์รับรองไหมมีสวรรค์ตอบแทนใช่ไหมไม่มี ไม่มีฮาดิษบอกไว้หรอกรู้หมดผมเนี่ยนะโดนลูกศิษย์บางคนนะเซวไม่รู้จักนักบอลที่เป็นนักบอลของยุคนี้คือเขาพูดกันถึงโรนันโดใช่ไหมเออเขาพูดกันถึงโรนันโดพอดีวันนั้นเขานั่งคุยกันในวงว่าโรนันโดเนี่ยไปเป็นพรีเซนเตอร์อะไรบริษัทไอไก่ทอดยี่ห้อนหนึ่งอะแล้วเขาก็บอก,กว่ามีข่าวออกมาว่าโรนันโดให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่เคยกินไก ตัวนี้เลยเพราะว่าการเป็นนักบอลต้องไม่กินของทอดผมก็นั่งฟังไอ้ผมก็นั่งคิดในใจว่าไอ้โรนัลโดนี่ผมเห็นตนะั้งแต่เด็กๆแล้วนะยังเตะบอลกันอยู่อีกอ่ะเขาบอกไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่โรนัลโดนั้นเยผคือผมหมายถึงโรนัลโดที่อยู่บราซิลนะ่ะสมัยเด็กๆเ,เ,เคยเห็นไงตัวอ้วนๆอ่อะเขาบอกว่าน,นั้นคณเลิกเล่นไปแล้วเอาแล้วมาโรนัลโดไหนนี่มันมันโดไหมเขาบอกอาจารย์ไปอยู่ไหนไหมาเนะี่ยเออผมบอกก็อย่างว่าก็อยู่ที่นี่แหละทําไมเคาได้ตามเออการาจะบอกว่า พี่น้องครับเรื่องดุญญนยาเนี่ยพี่น้องรู้ลึกเนี่ยบางทีก็เป็นโทษนะแต่ถ้าเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องไม่อยากรู้เลยโอ้อะไรก็ไม่รู้ไม่อยากรู้เนี่ยเดือดร้อนนะเรื่องอะกีดะอ่ะเร,เร็วเรเลยเรื่องอะกีดะพี่น้องครับข้อพิพาทใหญ่เลยระหว่างเรากับอาชัยเอรอนเนี่ยมันมีประเด็นหลักอยู่ที่เรื่องการกระทําของลอพี่น้องเข้าใจว่าการกระทาของลอไหม นักวิชาการเขาอธิบายอย่างนี้เรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยนะมีสามองค์ประกอบหนึ่งญาติของอัลลอฮ์ก็คือตัวพระองค์อัลลอฮ์อัลลอฮ์พระเจ้าของเราก็คือพระองค์อะ่ะหนึ่งละสองการกระทําของอัลลอฮ์พี่น้องเข้าใจว่าการกระทาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์สร้างเรามาใน,นการกระทําของอัลลอฮ์แล้วก็อันที่สามสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาสิ่งถูกสร้างก็คือพวกเรา สามอย่างแยกให้ออกอัลลอฮ์คือผู้สร้างการกระทาของอัลลอฮ์และสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาก็คือพวกเราภาษาอรับเราเรียกว่ามัฟูลิมบิสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาอัลลอฮ์คือผู้สร้างและก็การสร้างของอัลลอฮ์แล้วก็เราคือสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาฟังดูงงไหมไม่งงนะนะทีนี้ประเด็นก็คือ ปัญหาใหญ่ของกลุ่มที่เราเรียกกันว่าอัลอาชัยเอรอเนี่ยคือกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีเรื่องที่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเป็นอะไรสักทีกลุ่มอาชัยเอรอเนี่ยไม่เหมือนพวกเราอย่างหนึ่งเรื่องใหญ่เลยก็คือพวกเราเนี่ยถือว่าการกระทำของลอ์เนี่ยทั้งหมดเลยทุกการกระทำของลอ์เนี่ยลอ์ Allah จะทรงกระทำเมื่อลอ์ประสงค์ที่จะทำฟังยากไหม อัลลอฮ์จะกระทําเมื่ออัลลอฮ์ประสงค์ที่จะทําฟังยากไหมไม่ยากนะอัลลอฮ์พูดยพูดเป็นการกระทําใช่ไหมอัลลอฮ์ Allah ก็จะพูดเมื่ออัลลอฮ์ประสงค์ที่จะพูดนั่นหมายความว่าในอักในหลักอากีดะของเราเนี่ยทุกการกระทําของอัลลอฮ์เนี่ยจะผูกพันกับประสงค์ของอัลลอฮ์ประสงค์ของอัลลอฮ์ในพระประสงค์ของอัลลอฮ์เป็นฐานและการกระทําของอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นผลมาจากประสงค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะสร้างอาดัม เมื่อพระองค์ประสงค์จะสร้างอาดัมและอัลล์ก็สร้างไปแล้วอัลลอฮ์จะพูดกุรานออกมาเมื่อพระองค์ประสงค์ที่จะพูดฉะนั้นอัลลอฮ์พูดเป็นคำพีกุรานออกมาเมื่ออัลลอฮ์ประทานให้แก่นบมีมุฮัมมัดแต่กลุ่มอัชอารีเนี่ยอัชฮารรอนเนี่ยบอกไม่ได้ไปเข้าใจแบบนี้ไม่ได้นะถ้าไปบอกว่าอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะกระทําเมื่อพระองค์ประสงค์จะทํา แสดงว่าเราเอาอัลลอฮ์ไปอยู่ใต้มิติของเวลาปวดหัวและเถียงกับมันเนี่ยเข้าใจยังปวดหัวลยนี่ยนมาอีกแลเขาบอกว่าแสดงว่าเราเนี่ยเอาอัลลอฮ์ไปอยู่ใต้มิติของเวลาอเอาแล้วและเราเนี่ยเอาอัลลอฮ์ไปอยู่ภายใต้มิติที่เรียกว่าฮาวาดิสเคยเรียนสิฟัตยี่สิบไหมใครเคยเรียนมั่งเคยเรียนนะจําข้อหนึ่งได้ไหมมูคอลาฟาตูฮุลฮาวาดิสเวลาแปล ผิวผวอ่ะก็เหมือนจะโอเคอยู่หรอกอัลลอฮ์เนทรงแตกต่างจะสิ่งใหม่เขาไปอย่างนี้นะแล้วรู้ไหมไอ้เป้าหมายที่เขาจะเอาคํานี้คืออะไรรู้ไหมเขากำลังจะบอกว่าณที่อัลลอฮ์เนี่ยห้ามมีมิติที่เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดณนะที่อัลลอฮ์เลยหมายถึงห้ามมีมิติที่มันมีจุดเริ่มต้นณนะที่อัลลอฮ์ทั้งสิน้นฟังฟังยากไหมเริ่มยากเลยนะเออนั่นแหละใชยหรอกคำว่าห้ามมีมิติที่เป็นจุดเริ่มต้นนั่นคืออะไร หลักอะกิไดของเราก็คือเมื่ออัลลอฮ์จะทรงกระทําอะไรก็ตามแต่มันต้องมีจุดเริ่มต้นกระทำอ่ะเข้าใจไหมครับอัลลอฮ์จะสร้างอาดัมขึ้นมาอัลลอฮ์จะสร้างบอลลังของพระองค์ขึ้นมาอัลลอฮ์จะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเนะี่ยมันก็จะต้องมีตอนที่อัลลอฮ์เริ่มสร้างเข้าใจย,ยังอืมเหมือนกันประเด็นใหญ่เลยอัลลอฮ์ดำรัสกุรอานลงมาให้แก่ท่านนาบีอ่ะมันก็จะต้องมีตอนที่อัลลอฮ์ดำรัสก็คืออัลลอฮ์เนี่ยเริ่มดำรัส นั่นมหมายความว่าการกระทําของล้อเนี่ยมันแต่ยัดดุดมันมีจุดเริ่มต้นการกระทําฟังยากไหมเนี่ยพอฟังได้เนะเออมันมีจุดเริ่มต้นกระทําซึ่งในกลุ่มอเาเชรอนนี่ไม่ได้เลยไม่ได้มีจุดเริ่มต้นนี่ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นนี่ไม่ได้เพราะใช้หลักที่ว่าถ้ามีจุดเริ่มต้นเมื่อไรเป็นมัคโกทันที เข้าใจไหมครับแต่ไอของเราเนี่ยที่เราได้คําพูดจากอิมานบุคอรีมาเนี่ยอิมานบุคอรีบอกว่าไม่ใช่ณที่อัลลอฮ์สุบฮานฮัวตาลาเนี่ยสามารถมีเขาเรียกว่าสภาวะใหม่ในแบบของพระองค์ได้โดยไม่จะเป็นต้องเหมือนมัคลกุกไม่จะเป็นต้องเป็นมัคลุกด้วยในโซเฮบุคอรีถ้าเราไปดูเนี่ยอิมานบุคอรีใช้สำนวนว,นว่า ي أ, إ ي م ามบุลล khari رحمه الله نجاي า م ن و ن و وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين และอะไรรู้ไหมครับและสภาวะใหม่ที่มีอยู่ณที่อัลลอฮ์เนี่ยไม่เหมือนการใหม่ของมักลุกไม่เหมือนการใหม่ของสิ่งถูกสร้างตรงนี้ใน إ ي م ามบุค h รีต้องการจะตอบโต้พวกะ์มียะ y ์ที่เป็นบนรรพชนของอัจเราะจะตอบโต้พวกะ์มียะ y ์เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ย อัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์ดำรัสเป็นคำพีลงมาอัลลอฮ์ดำรัสตามที่พระองค์ประสงค์อัลลอฮ์จะดำรัสตอนไหนก็ได้มาตะชะเมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์อัลลอฮ์สามารถดำรัสได้หมดแม้ว่าตอนที่อัลลอฮ์ดำรัสเนี่ยมันเหมือนมันเป็นของใหม่ไงก็คือมันเริ่มต้นดำรัสตอนนั้นแต่การใหม่ของอัลลอฮ์ไม่เหมือนการใหม่ของมัลกุกเข้าใจไหมครับแต่พอคนพวกนี้ไปตั้งธงว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่สามารถที่จะมีจุดเริ่มตน้นใดๆณนะที่พระองค์ได้ เลยทําให้คนพวกนี้เนี่ยบิดเบือนคุณลักษณะของลอที่เป็นการกระทําทั้งหมดไปหมดเลยด้วยเหตุน,นี้พวกเขาเลยไม่ได้เข้าใจเหมือนเราว่าอัลลอฮ์ทรงดํารัดกุรอานให้นบีเนะี่ยตามที่พระองค์ประสงค์จะดํารัดตามเวลาที่พระองค์จะดํารัดเขาบอกไม่ใช่เขาบอกว่าพระดํารัดของอัลลอฮ์ที่อยู่ณที่อัลลอฮ์เนี่ยมันดั้งเดิมมาไม่มีจุดเริ่มต้นมาแนละ้วงงเลยเวลาฟังนะ อา้าวแล้วุรานที่ยวงเนี้ยังไงอ่ะอันนั้นนะ่ะสิ่งที่อลัลลอฮ์สร้างขึ้นนี่เรื่องใหญ่นะฉะนั้นในหลักอะกีดะของกลุ่มอชาชัยเอรออันกุรานที่เราอ่านกันอยู่ที่เป็นตัวเล่มเนี่ยเขาถือว่าเป็นสิ่งที่อลัลลอฮ์สร้างขึ้นมาเพราะมันเริ่มต้นมีขึ้นตอนที่อลัลลอฮ์เนี่ยพูดกับนบีมอมัดอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะมารอมชอมแล้วก็บอกว่าเออเป็นพี่น้องกันต้องรักกันเนี่ยไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะมันไปบิดเบือน สิทธิของ Allah. อัลลอฮ์เนื่องจากว่าในหลักอะกีรักของเราอัานกุรอานที่เราอ่านกันอยู่เนี่ยคือสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ใครก็ตามแต่กล่าวว่าสิ่งที่มาจากตัวตนจากซาดของอัลลอฮ์เป็นมัคลุกเท่ากับว่ากล่าวหาอัลลอฮ์เป็นมัคลุกนะอุบินล่ะนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งคือมันอาจจะฟังยากแต่กาลังจะบอกว่าซลฟเนี่ยเขาสีใสเรื่องนี้มากเพราะว่ามันคือการที่เราเนี่ยไปบิดเบือนสถานะของอันกุรอาน และบิดเบือนคุณลักษณะของโลกสมัานวัตลาซึ่งทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่มีทางกระจา่างเว้นแต่เราจะต้องลงเรียนรายละเอียดที่มันลึกขึ้นนะครับและผลลัพธ์ก็คือเมื่อเราไม่แตกฉาในวิชาการเชิงลึกสิ่งที่เราจะได้รับก็คือหนึ่งเราจะเป็นศัตรูกับผู้คนหรือจะรักใครสักคนหนึ่งมั่วซั่วแล้วก็สองเราจะเป็นเหยื่อของคนที่บิดเบือนศาสนา เราจะเป็นเหยื่อของคนที่เฉยฉบิดเบือนในหลักการศาสนาแล้วเราจะไล่ตามอะไรกันไม่ทันนะครับก็คงจะฝากวิชาการในค่ำคืนนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับวบิลลาฮิโตฟิกวัลฮิดายะซัลลัมวะลยกุมะระห์มตุลลอฮฺบะบารกาตุ